ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีขอให้มีความสุขความเจริญสาธุที่ได้เนสัญชิตชิกประจำเดือนก็ดีสัปดาห์ก็ถือว่าญาติโยมได้สนใจในการปฏิบัติธรรมสนใจในการที่จะได้เข้าถึงกระแสแห่งบุญเนี่ยเข้าถึงแห่งความพ้นทุกข์ก็ดีบางคนมีนิสัยปัจจัย การที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละชื่อว่าเราได้รักเราตัวเราด้วยญาติพี่น้องบางคนเมตตาไปถึงสรรพสัตว์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายหลวงปู่บางองค์คุยมากเขาก็ไม่ทำตามก็อย่างนั้นนะนั่นนะเราก็โอ้หลวงปู่ฉลาดทุกองค์ถ้าสนิทกันแล้วก็คุยกันนะอยากให้หลวงปู่เทศให้ฟังเห็นไหมเพราะว่าการที่จะเข้ามาอดหลับอดนอนเนี่ยมันไม่ใช่ของธรรมดาผิดประเภทคนไม่หลับไม่นอนแต่ไอตัวไม่หลับไม่นอนนี่แหละมันจะมากับพระอริยเจ้านั่นน่ะการที่ไปทำยังไงอ่ะเหมือนไปล่อแต่กิเลสหรือว่าไปล่อทุกข์ให้มันมาปรากฏนั่นน่ะให้มันไปเห็นความเกิดดับท่านบอกว่าให้อาหารมันทุกวันอดมันมั่งนั่นน่ะเห็นว่าอดมันมั่งกินมันมั่งอดมันมั่งไปทำมามันมาปรากฏจนได้มันจะตายใช่ไหม นั่นน่ะเหมือนอย่างกับพวกหลวงปู่บางองค์ที่ท่านเดินธุดงค์เก่าๆเห็นไหมไปเจอไปเที่ยวป่าไปอะไรไปเจอคู่ครองเห็นไหมพี่เนนยังหนุ่มยังแน่นยังไม่ต้องบวชอ่ะไปทำมาหากินก่อนเถอะที่ไร่ที่นาเราก็เยอะน่ะเห็นว่าสามเณรตอนนั้นเป็นสามเณรบุญนาคเนี่ยประวัติโอ้โหตายกับเสือกับช้างมาหลายชาติเห็นว่าไปเดินธุดงค์เสือกินช้างกระทืบอะไรต่ออะไรท่านระลึกชาติได้ นี่ก็ชอบเลยตอนได้ยินพูดถึงนี้ชอบอดข้าว7 วันยังชอบเขาอยู่อดน้ำอีก7 วัน พอวันยอมตายแล้วตายแน่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเพราะไม่ ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ต้องใจเด็ดเห็นไหมอดน้ำอีกมันจะตายไม่เอาละไม่เอาก็ถอนกฎไปเลยเห็นไหมนี่ต้องสู้กันขนาดนี้นะโยมนี่เหมือนพวกโยมเห็นไหมสารพัดที่จะต้องคิดต้องทำนั่นแหละเห็นไหมอยู่ทางโลกจะทำไงให้ครอบครัวไปให้ตลอดนั่นแหละจะทำไงให้ผันเงินได้อะไรต่ออะไรสารพัดนั่นแหละแล้วยังมาทำปฏิบัติธรรมมันอัศจรรย์นั่นแหละเห็นไหมมันอัศจรรย์นั่นแหละถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราก็70-80ไปทำเนี่ยบางคนมันลืมหมดแล้วเห็นไหมสัญญาความจำอะไรต่ออะไรมันลืมหมดเหมือนอย่างกับชลาปลูกบ้านชลาทำไร่นั่นนะทำไปก็โอ้มันเหนื่อยเหลือเกินเพื่อไหลไกลย้อยเห็นไหมนั่นน่ะไม่เหมือนหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมต่างป่าก็ได้อะไรต่ออะไรได้หมดนั่นน่ะจึงบอกว่าทำตอนนี้ดีแล้วความตายมันมาตอนไหนเราก็ไม่รู้นั่นน่ะเนี่ยมันจะรู้ได้นะบางคนยังไม่ค่อยมีน้อยที่บอกว่าเราจะตาย80เราจะตายเที่ยงคืนนะโยมผู้หญิงบางคนอายุมันมาบอกเลยน้อยที่มาบอกกับเรานั่นแหละเห็นไหม หลวงพ่อสนองท่านก็เคยพูดตอนแข็งแรงแล้วจะตายตอน80เราจะตายเมนเก่าๆเผาเมนเก่าๆอะไรต่ออะไรเห็นไหมท่านพูดเอาไว้หมดสัมปนามามันไม่ได้อย่างใจอ่ะนั่นแหละเห็นไหมมันไม่ได้อย่างใจว่าตาย80มันกายก่อนเพราะท่านได้แล้วเห็นไหมได้แล้วก็ไปตอนไหนก็ได้เนี่ยท่านสบายเหมือนว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆแยกรูปแยกนามมันก็ไปแล้วนั่นน่ะเหมือนว่าเก่งมากพระครูบาอาจารย์เห็นไหมเนี่ยว่าเราฝึกเอาไว้เป็นเดือนอดข้าวนะหลวงพ่อสนองบอกเราญาติโยมฝึกได้ไหมเป็นเดือนนั่นแหละถ้าเกิดอุทกภัยมาหรือว่าความทุกข์ความอดอยากมาเนี่ยเราก็อดนั่นแหละเห็นไหมเราตายคนเดียวไม่ได้เราต้องเอาไปให้หมดนั่นแหละ ท่าน คุยให้เราฟังนั่นแหละไปทำมาท่านก็ไปได้สบายไม่ห่วงเลยทำกันให้สบายนะอะไรต่ออะไรเราลาแล้วนะเราไปอยู่วัดนู้นเนี่ยเห็นไหมท่านคุยให้พวกเราเหมือนท่านไม่ห่วงเลยไม่ห่วงข้างหลังเลยท่านรู้ว่าญาติโยมกับครูบาอาจารย์ได้ทำหน้าที่ต่อเนี่ยพอไม่แข็งแรงแล้วให้พวกเราทำกันนี่แหละญาติโยมแข็งแรงจึงมาเนสันชิกนั่นเนี่ยหัดเอาไว้ใครก็ทำให้เราไม่ได้เห็นไหมหลวงปู่เก่งคนนู้นเก่งคนนี้เก่งจะมาจับจะรีดนาตาเล่นเรายังไงก็ ไม่ได้เนี่ยเราต้องเค้นของเราเองเราต้องฝึกของเราบังคับของเราบังคับโดยเงียบๆนั่นแหละใจความรู้สึกบังคับตัวเองเสมอนั่นแหละเห็นไหม ถ้าไม่งั้นเราใครจะทำได้นี่แหละมันเป็นรูปนามนั่นแหละเรายังมีรูปเนี่ยเห็นไหมมีรูปนามมีขันธ์ห้านั่นแหละใช่ไหมมาดูที่บอกว่าความเกิดดับของจิตมาดูอีกตัวมาดูพระเอกนางเอกในใจเราใช่ไหมโยมตัวอิจฉามันก็อยู่ในใจเราตัวโกรธมันก็อยู่ในใจเรานั่นแหละตัวหลงมันก็อยู่ของเราไม่ต้องไปดูใครเนี่ยมารีดออก มารีดออกมาเผาออกมาด่ามันออกนะอยู่บ้านก็ด่าคนเดียวนั่นแหละอยู่วัดก็มาด่าคนเดียวเรียกว่ามาดูไอ้ตัวขี้โกรธ มาดูไอ้ตัวเห็นแก่ตัวอะไรตาอะไรนี่แหละสนุกเรียกว่ามาขับไล่ไขส่งให้มันปรากฏให้ได้นั่นแหละความน้อยใจครูบาอาจารย์พูดเนี่ยนะบางคนก็เข้าใจไม่ถูกนะก็เลยเสียใจอีกไม่ไปแล้วทำยังไม่ได้อะไรตาอะไร บางคนก็มีลูกคู่คอยเห็นไหมคอยว่ากันคอยเสียดสีกันนั่นแหละก็เล่าให้ฟังแม่เรานี่มันเสียท่ามันอ่านแต้มครูบาอาจารย์รับมุกไม่ทันเอาต่อไปเรากลับไปก่อนบางทีบอกแม่รับมุกไม่ทันเห็นไหมแล้วกลับมาน้อยใจว่าเออเห็นไหมน่าอายเหลือเกินใจเรามาเล่าให้เราฟังบ่อนนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าคนฉลาดหมดแล้วก็โลกนี้ก็ดีสิเนาะนั่นน่ะฉลาด 90% นั่นน่ะโลกนี้ก็มีความสุขมากทั่วโลกนั่นน่ะมนุษย์ประเสริฐมนุษย์เนี่ยมีได้ปัญญามนุษย์ที่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยจึงว่าปัญญาดีนั่นแหละเข้มแข็งอดทนเห็นไหมข้าราชการทหารตำรวจเป็นพระอริยเจ้ามีความสุขหมดเลยนะบางคนเนี่ยไปเป็นทหารเขาก็ทรมานทำโทษก็นอนตากแดดก็ร้อนหนอหรือว่าพุทโธเย็นตากแดดก็เย็นถ้าไม่ฝึกเอาไว้เห็นไหมไปตากแดดกลางแดดมันก็ร้อนทรมานนั่นแหละเห็นไหมเราเอาออกมาใช้ได้นี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดนั่นแหละเห็นไหมถ้าเราทำอะไรไม่ได้เห็นไหมโอ้ไอ้หาบหนักเหลือเกินเมื่อยเหลือเกินทุกข์เหลือเกินนั่นแหละแต่ครูบาอาจารย์ทำได้เห็นไหมไม่บ่นใช่ไหมเพราะมันเบานั่นแหละมันมีกำลังภายในกำลังบุญภายในนั่นเองกำลังฌานนั่นแหละที่บอกว่าหลวงปู่อายุมากแล้วก็ทำไมยังจับกล้วยต้องกล้วยไข่ต้อง4-5 หวีหลวงปู่ก็ผมมากล้วยมาถวายหลวงปู่รับปั๊บหลวงปู่บุตราไอ้เราก็ตกใจทำไมคนแก่รับได้นั่นน่ะ นะเราก็ตกแล้วก็ไม่ตกด้วยหลวงปู่ก็เนี่ยเห็นว่าเรารู้ไม่ทันพอทำแล้วโอ้หลวงปู่ท่านนึกให้มันเบานั่นแหละไม่งั้นที่บอกว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าผู้คนก็ให้ข้าวให้ของข้าวของมันก็ลอยตามท่านไปท่านเหาะไปแบบเขาพันธมาศอะไรอยู่ในป่าข้าวของก็ลอยตามไปไม่ต้องหิ้วใช่ไหมนั่นแหละโยมเพราะท่านมีบุญภายในของท่านนั่นแหละเราลองนึกดูให้ดีนี่แหละกุศลจิตของท่านดีนั่นแหละถ้าไม่งั้นโอ้ยเท่าแก่ให้ไปโอ้โหอาตมาก็หาเกียนหาล้อมาขนกันเถอะใช่ไหมไม่ต้องข้าวของมันลอยตามไปก็เหมือนอย่างกับที่ว่าเศรษฐีขี้เหนียวนั่นแหละเศรษฐีขี้เหนียวก็ โอ้โหจะทานขนมสักทีก็กลัวคนใช้มั่งคนนู้นคนนี้เพื่อนบ้านมาเจอก็จะขอกินไม่ไหวจนคิดจนป่วยเห็นไหมคิดจนป่วยนี่ทีนี้ก็ภรรยานั่นน่ะที่จะคุยได้ถามได้เหมือนอย่างกับเฒ่าแก่เป็นอะไรอย่างนี้แหละทำไมจึงเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ยทำไมไม่ไปหายาอะไรต่ออะไรโอ้บอกใครก็ไม่ได้เห็นว่ากลัวเขาจะมากินด้วยนั่นน่ะทีนี้ก็เอาว่าภรรยาก็ไปนู่นเลยไปบนปราสาท7 ชั้นนั่นแหละไปทำหนมเบื้องกินกันเถอะไปทำหนมคัชชานั่นน่ะนะหนมแขก ทีนี้ก็ไปทำจะได้กินกัน2 คนต้องให้ใครกินทีนี้เห็นไหมบุญของแกก็มีที่แกทำมาอดีตชาติเห็นไหมนี่แหละญาติโยมก็เหมือนกันน่ะถ้าไม่มีอดีตชาติเราก็ไม่มาหรอกนี่ไม่มาปฏิบัติไม่มาภาวนาใช่ไหมทีนี้ก็ไปทำบนนู้นทีนี้ก็พระมาเลยพระก็เหาะมาเลยลอยอยู่ข้างหน้าต่างนั่นเองไม่มองก็ตื้ออยู่นั่นน่ะลอยอยู่นั่นน่ะ เห็นมาตื้อเอาหมดลนทนไม่ได้เอาไปสักชิ้นหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้หนุ่มๆเราก็เคยฟังนะพระท่านก็เทศดีนะแหมทำไมเอาบาตรมาใส่เห็นไหมมันจะให้น้อยก็จะให้มากก็เสียดายพระก็บอกให้มันแค่ใบมะขามก็ได้นั่นน่ะทีนี้ก็เกิดหยิบให้ทีนี้มันก็ติดกันหมดเลยเป็นพืชเลยดึงก็ไม่ออกนี่มันเข้าไปในบาตรหมดหรือว่ามันมาหมดเลยไม่ออกทำไงดึงก็ไม่ออกทีนี้ก็หันมาดูที่ถาดที่อะไรก็ยังมีเท่าเก่าโอ้พระองค์นี้แปลกเนาะน่าเห็นไหมเราให้ของทำไมมันมาอยู่ที่นี่เยอะนั่นน่ะก็ถามนี่นะพระคุณเจ้าจะเอา จะเอาไปไหนอะไรตาอะไรโอ้ยครูบาอาจารย์พระพุทธองค์รอฉันอยู่ป่านู้นแหละคุยไปคุยมาเอ้าเมื่อมันติดก็ยกให้อะไรเงี้ยนั่นแหละยกให้เลยทีนี้ก็ไปไหมล่ะไปฟังธรรมพุทธองค์อะไรตาเลยเห็นไหมไปทำมาได้โสดานั่นแหละพระท่านเทศให้ฟังนี่พอได้โสดาแล้วโหทีนี้นะโอ้บุญมันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมทีนี้ให้ไม่เสียดายเลยเห็นไหมพอได้โสดาก็โอ้บุญมันมีจริงๆเนาะอะไรตาอะไรนี่แหละบางคนเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่า ทุกข์เนี่ยมันทุกข์รอบตัวนั่นเนี่ยเรียนสุขด้วยแล้วก็ต้องเรียนทุกข์เข้าไปอีกนั่นแหละเห็นไหมที่บอกว่าดูทุกข์อีกดูสุขแล้วยังดูทุกข์นั่นแหละเห็นไหมเราจะทนได้ไหมนั่นแหละตัวท่านบอกว่าตัวกีดฝังแห่งความพ้นทุกข์เพราะไอ้ตัวทุกข์มันไม่ดับนั่นแหละตัวทุกข์มันไม่ดับมันก็อยู่กับเราของดีมันก็ไม่ออกมาอีกนะเห็นไหมนิวรณ์มันไม่ยอมดับไปนะทำจนนิวรณ์ดับทำจนเห็นไหมที่บอกว่าทำยังไงอ่ะดิฉันเห็นองค์พระอยู่ในใจเราแล้วทำไปองค์พระสว่างอยู่ที่ใจนะถ้าป้าคนนี้ทำองค์พระหายไปเมื่อไหร่จะได้ดีนั่นแหละไม่งั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมนะหลวงพ่อสังวานก็บอกไม่เอาฉันไม่อยากมาเกิดอะเดี๋ยวมันก็ทุกข์ไม่หมดสักทีนะเห็นไหมไปทำมาคุณยายทำจนกระดูกเป็นพระธาตุนั่นแหละ93นึงจะตายเห็นไหมนี่แหละคุณโยม ถึงว่ามันมีจริงๆนั่นแหละมันบอกใครไม่ได้ไอ้มะขามหวานมันเราก็ไม่รู้มันหวานที่มันหวานมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่เนื้อมันใครไปใส่ให้มันนั่นน่ะเอาเปรี้ยวใครไปใส่ให้มันเปรี้ยวทำไมมันไม่ขมด้วยล่ะทำไมมันไม่จืดด้วยล่ะนั่นน่ะธรรมชาติมันมีสองธาตุมะขามฉันได้เห็นไหมขันธ์ห้าของเราก็เหมือนกันฝึกแล้วเหลือจิตดวงเดียวเนี่ยที่ว่าจิตเป็นหนึ่งจิตคลายทุกข์แล้วจิตเด่นสว่างเป็นดวงเดียวนึกถึงทีไรก็สว่างอยู่รอบตัวเราท่านใช่ไหมนี่พวกโสดาก็มีสว่างขึ้นมาแล้วเห็นไหมบางคนโสดามืดก็มีนั่นแหละพระอรหันต์ไม่มีวิชา3นั่นแหละกระดูกไม่เป็นพระธาตุนะเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่ามี2อย่างเป็นพระธาตุก็ไม่เป็นพระธาตุนี่นะธาตุไม่เอาขอให้ได้พ้นทุกข์ก็แล้วกันเห็นไหมบางคนนะฤทธิ์ฌานอะไรก็ไม่สนใจขอให้ได้พ้นทุกข์ก็แล้วกันนะครูบาอาจารย์แม่บุญเรือนบอกหลวงปู่ไม่เป็นหลวงปู่ทรงไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นจริง นั่นเนี่ยเห็นนะเพราะว่าหลวงปู่มีแต่เทศได้แต่หลวงปู่ไม่เอาอะไรนั่นแหละเองนะมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีแต่ความเมตตาสัตว์เดินธุดงค์เอาสัตว์งูตัวเท่าลำตาลพอมันเห็นหลวงปู่เดินลอดต้นยางมันตกลงมาเลยมันเสี่ยงตายลงมาเลยมันก็แผ่ฟังแผ่ขึ้นมาเลยยืนทีนี้ก็อ้าวเรามีกรรมเคยมีหนี้ต่อกันก็เราก็ให้นะเอาเถอะก็กินไปกันแล้วกันถ้าไม่เคยมีกรรมก็ต่างคนต่างไปเนาะนั่นแหละเห็นไหมท่านก็พูดอย่างเนี้ยงูมันก็เลื้อยไป ที่แรกมันก็นึกว่าสัตว์อย่างอื่นใช่ไหมนั่นแหละมันก็อยากกินนี่แหละงูมันก็รู้จักนะรู้จักแอบนั่นแหละเห็นไหมงูมันก็เคยเป็นคนนั่นแหละใช่ไหมโยมไอหมูป่ามันก็นอนเล่นน้ำตัวอย่างกับบั้นเอวมันก็มองหลวงปู่หลวงปู่ก็มองมันก็ไม่ทำอะไรมันก็ไม่ไล่กวดเห็นไหมนั่นแหละแล้วท่านบอกว่าโอ้ยอยากจะไปเที่ยวที่มันกันดารที่ไหนที่อดอยากเราอยากไปนั่นแหละท่านบอกไป7 วันไม่ได้กินข้าวก็ไปตักน้ำในลำธารนั่นแหละมาอธิษฐานฉันนั่นแหละเห็นไหมพอโตจากตอนหนุ่มๆเห็นนะไม่ได้กังวลไปเจอคนตัดไม้เอาหน่อไม้กับข้าวมาหน่อไม้เปรี้ยวกับข้าวมาถวายแค่นั้นนะโอ้โหเขาสันโดษยิ่งกับเราอีกอะนั่นเองวะเขาลำบากเนาะพุทธาเอาข้าวมาให้ฉันนั่นน่ะท่านก็เล่าเนาะ นี่แหละคุณโยมเพราะว่าตอนหนุ่มๆเห็นวะพออายุมากแล้วก็มาใส่วัดอวุธนั่นแหละเป็นที่สุดท้ายเห็นไหมหลวงปู่บุตตาเสียทีหลังนะล่วงลับทีหลังหลวงปู่ก็พระราชินีท่านก็เห็นว่าสมเด็จท่านก็นิมนต์ไปรักษาโรงพยาบาลเนอะไม่เป็นไรครับเห็นว่าพระบ้านนอกท่านไม่เป็นไรนั่นแหละอาศัยภาวนาเอาอะไรตาอะไรนั่นแหละเวลาท่านจะตายท่านก็บอกแม่ชีถ้าเราตายก็ไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานนะเดินธุดงค์มาเยอะมาเจอกันนั่นแหละหลวงพ่อสังวานเป็นพระดีอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเจอพระอริยเจ้าก็หลวงพ่อสังวานได้ไปฟังธรรมเนี่ยที่ท่านนำมาพูดสังวานเอ้ยไปเนาะไม่ต้องทำอะไรหรอกรู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยนั่นแหละนี่แหละแล้วท่านก็มาพิจารณาโอ้ไอ้ใจดีใจเฉยนี่เองมันเป็นคำของพระอรหันต์เป็นคำของการพ้นทุกข์นั่นเองนั่นน่ะหวานก็เฉยเปรี้ยวก็เฉยเผ็ดก็เฉย นั่นน่ะจืดก็เฉยไม่บ่นไม่ว่าใช่ไหมนั่นน่ะเป็นธรรมชาตินี่แหละโยมทำใจให้เหมือนผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วใครจะเอาไปเช็ดไปตากไปซักก็ไม่โกรธเนี่ยต้องเอาผ้าขี้ริ้วเป็นครูนั่นน่ะเห็นไหมเอากระโถนเป็นครูเห็นไหมกระโถนใครจะไปไต่อะไรกระโถนก็ไม่โกรธนั่นน่ะหมาก็ไม่โกรธไปบินระบาดพันแข้งพันขาเจ้าของก็ตีไปเดี๋ยวมันก็มาหาอีกกระดิกหางมาหาอีกเนี่ยต้องเอาหมาเป็นครูเนี่ยหลวงปู่ส่งเอา3 อย่างเนี่ยเอาธรรมชาติเป็นครูนั่นน่ะโยมนี่แหละมันเป็นเรื่องจริงเลยเนาะเราบวชมาแม่สอนขันห้องน้ำกับขันห้องน้ำมาอาบน้ำไม่ได้หรอกเห็นไหมหลวงพ่อผาสุกก็อาบให้เราดู เห็นไหมท่านไม่ถือเลยมันสะอาดอาบได้หมดตักได้หมดเห็นไหมพ่อสนองมาหลวงพ่อสังวานมาหลวงพ่อสนองดองน้ำปัสสาวะไว้ท่านก็ดื่มท่านก็กินสมอนะของหลวงพ่อสนองนั่นน่ะกินแบบหน้าตาเฉยเห็นไหมไม่ถือน่าเห็นไหมมันเป็นยาพุทธเจ้าไอ้พวกเรานี่เห็นไหมตอนนั้นน่ะหลวงปู่ฟันเราก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักกันนะบวชใหม่ๆก็เดินธุดงค์ไปเจอกันอะไรกันท่านก็เล่ากันมาว่าต้องใส่ดีปรีอ่อนพริกไทยอ่อน กระเทียมเห็นว่าข่าขิงเนี่ยใส่ประดองไว้ด้วยน้ำปัสสาวะหวานดื่มเป็นแก้วทายเลยเนี่ยมูดคูดเท่าดินนี่แหละยาพุทธเจ้าอยู่ในป่าเห็นไหมพุทธเจ้ารู้เรื่องธาตุนั่นน่ะเหมือนลิงอ่ะลิงมันฉลาดใช่ไหมมันจะกินลูกไม้มีพิษมันกินหน่อยๆกินไปแตะลิ้นมันก็ไม่กินมันก็ทิ้งนั่นน่ะมันก็จำได้ไอ้ตอนนี้กินไม่ได้เห็นไหมลิงนี่เราเคยเลี้ยงไว้ ทีนี้ก็เอาปอกไว้ทีนี้กินมันเข้าพอตายๆหน่อยมันก็ไม่กินนะมันนึกว่าผิดไอ้นั่นน่ะคิดกินมันไม่กินอ่ะลองเอาข้าวขยำน้ำแกงไปให้ลิงกินไม่กินอ่ะมันกลัวเบื่อ เห็นไหมมันกินข้าวเปล่าๆนะโยม นั่นน่ะเห็นไหมมันกลัวยิ่งข้าวกะปิไม่ต้องพูดเลยมันเกลียดมันกลัวกะปิเหลือเกินเช็ดจนมือเลือดเครื่องเลยนั่นน่ะถ้าใครไปแกล้งมันนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่น่ะเห็นไหมครูง่ายๆนี่น่ะเห็นไหมธรรมชาตินี่น่ะเรียนอยู่ในตัวเรียนอยู่กับของธรรมชาติใกล้ตัวนั่นน่ะเห็นไหมเรียนไปเรียนมาพระอริยเจ้าฉลาดนั่นน่ะเห็นไหม ถ้าเรียนไกลตัวเรียนไปเรียนนอกนั่นน่ะมันได้เรียนในมันก็เรียนอยู่กับทุกข์นั่นเอง ใช่ไหมเรียนมียศมีศักดิ์เนี่ยมันดีเรียนซื่อตรงมันดีใช่ไหมนั่นน่ะน่ะเรียนถ้าไม่เอารัดเอาเปรียบนะเนี่ยเรียนแบบข้าราชการโพธิสัตว์นั่นน่ะถึงจะถูกฆ่าก็ไม่ตายบางชาติบางฆ่าก็บางชาติบารมียังไม่แก่ก็ตายนั่นน่ะเห็นไหมความกันแกล้งกันความเสียอกเสียใจนี่เนี่ยเกิดจากปรุงแต่งว่าคนสองคนถ้าจิตเป็นดวงเดียวแล้วใช่ไหมโยมนั่นน่ะจิตนิรันดร์ทีนะจิตไม่จิตเฉยจิตไม่ปรุงแต่งไปเถอะไปเที่ยวกันเถอะพรุ่งนี้ไปห้างกันเถอะไปทำไร่ทำนามันปรุงแต่งหมดเลยนะที่บอกว่าพระบวชพรรษาเดียวโอ้ออกไปนี่เห็นสวนงดงามเราจะไปทำสวนกล้วยก็ได้โอ้โหกล้วยมันงามเหลือเกินได้ขายทั้งใบทั้งลูกทั้งนั่นน่ะหัวปีมันทำไมจะไม่รวยพวกโยมนี่ทำกันมานานมีแต่หนี้แต่สั่ง ใช่ไหมนั่นน่ะเขาบอกสู้พระไม่ได้ทำนาบนหัวพวกก็รวยนั่นน่ะบนภูเขาก็รวยก็ใจมันคิดได้หมดแต่มันไปแล้วมันลืมหมดโยมนั่นน่ะมันถูกธรรมชาติชวนไปทางอื่นนั่นน่ะถ้าใจไม่เข้มแข็งเนี่ยมันก็ลอยเดิมนั่นน่ะเราไปแต่งตัวไปเที่ยวดีกว่าอวดสาวๆอะไรตาอะไรไปนั่นแหละแทนที่จะไปทำไร่ทำนามันไม่ไปแล้วไปค้าขายนั่นแหละไปเล่นการพนันกันดีกว่าใช่ไหมนั่นแหละมันก็ปรุงแต่งไปร้อนแดดเนี่ยกีฬาในร่มได้ก็ดีไม่ได้ก็หน้าดำไปตีผ่านตีลูกตีหลานอะไรไปนู่นบางคนเนี่ยเห็นไหมท่านเล่าภรรยาก็ดีค้าขายโอ้ยทำไมมาชอบกับคนนี้เนาะคนนี้หลวงพ่อสนองออกไปไม่รวยหรอกเราจะไปเล่นการพนันให้รวยเลยมีใครมั้งเนาะที่เล่นการพนันรวยเนี่ยท่านก็ว่าใช่ไหมไปรักขายที่แม่เอาไปเล่นต่ออีกเห็นไหมไปภรรยาก็ซื้อรถให้มีทองมีอะไรหมดทีนี้ไม่มีตังค์สินะไอ้คนเล่นนี่วันไม่หิวหน้าดำคำเกียดเล่นกันอยู่นั่นนะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้อดข้าวกลับมานี่ผอมเลยเหมือนมาคนขับรถหมดนั่นน่ะพนันหมดนั่นน่ะนี่แหละไอตัวที่อยากได้ไอตัวปรุงแต่งนี่แหละท่านบอกมันเป็นภัยใหญ่หลวงออกมาฉันจะเอาตังค์ท่านนะถ้าท่านบวชฉันไม่เอาทีนี้ต้องบวชตลอดไปเห็นไหมโยมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยจังดีนะเหมือนแปะคนนั้นก็เหมือนกันนะเห็นว่าไม่รู้จะหนีไปไหนไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานดีกว่าช่วยหลวงพ่อสังวานซื้อของอะไรต่ออะไรฝาดลานวัดอ้าวแปะไอเจ้ามือหวยมันมาเจอกัน เห็นไหมหนีไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานเนี่ยเป็นผ้าขาว แปะอยู่เงี้ยดีแล้วไม่ต้องลำบากเห็นไหม เจ้าของที่เล่นการพนันกันนะนั่นน่ะถึงจะตายในผ้าขาวไปเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมบางคนเห็นไหมภาวนาอยู่กับหลวงพ่อใหญ่อยู่กันเยอะเห็นไหมโอ้ยบางคนนี่80แล้วยืนไม่สนใจใครภาวนานั่นเห็นไหมเสียเวลาคุยนั่นเห็นไหมคุยกันมาตั้งแต่เด็กจนโตมันก็ไม่หมดเรื่องคุยเนาะนั่นน่ะมันปรุงแต่งมันปรุงแต่งไปเรื่อยมันไม่ยอมดับนั่นน่ะคนนี้บอกว่าไม่ได้ปัญญาให้มันดับไม่ได้แต่พระอริยเจ้าบอกต้องให้มันหัดดับก่อนนั่นน่ะเห็นไหมก็ครูบาอาจารย์คนรุ่นพ่อรุ่นแม่มาเจอครูบาอาจารย์โอ้ยท่านยังหนุ่มเราไม่เอาเราไปภาวนากับหลวงปู่ฤาษีลิงดำก่อนแล้ววันหลังค่อยมาภาวนากับหลวงพ่อสนองแกกลับมาโหยเรานี่นั่นแหละพวกโพธิสัตว์ตั้งบารมีไปภาวนาก็ยังไม่ได้ไงทีหลังก็ก็เลยพอหลวงพ่อสนองอายุมากก็มาบางไปเจอหลวงพ่อใหญ่ก็บอกว่าน้อมเข้ามาที่กายใจน้อมมาดูกายใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจฉันไม่รู้จักกับมันน้อมยังไงนั่นน่ะก็มาคุยกับเราเรื่อยคนเนี้ยแล้วก็บอกว่าโยมพระท่านบอกว่าบางองค์ก็บอกเหมือนเอาไฟฉายมาส่องตัวเองมาส่องที่อกเราเนี่ยถ้าเอาไฟฉายไปส่องที่ข้างนอกมันก็สว่างไปข้างนอกไปหมดนะปัญญาก็เหมือนกันปัญญาดูที่ใจเฝ้าอยู่ที่ใจเนี่ยที่หลวงปู่บุญเพ็งก็บอกดูที่ใจดูที่อกเรานี่นั่นน่ะดูกระดูกเรานี่ที่ใจเราน่ะแม่ไปดูข้างนอกน่ะเห็นไหมปัญญามันจะเกิดครูบาอาจารย์ไหนก็ให้ปัญญาเราไม่ได้เห็นไหมครูบาอาจารย์ก็แนะให้มาดูเกสาโลมามาดูคนหนังเล็บฟันเราเนี่ยครูบาอาจารย์เห็นไหมบางองค์ก็ออกอุบายอย่างเงี้ยนั่นน่ะหลวงปู่เสมก็บอกกระดูก300 ท่อนให้เราพิจารณาให้มันเป็นธาตุดินให้ได้ให้มันเห็นให้ได้เด่นในกายจิตของเรานั่นน่ะตัวนางเอกพระเอกมันก็จบลงที่จิตนี่เอง ตัวโกงมันก็อยู่ในใจเรานั่นน่ะตัวเสียเปรียบตัวได้เปรียบเนี่ยให้มาดูใจเราตัวเห็นมาอย่างนี้แหละนี่แหละจึงบอกว่าตัวดับตัวไม่อยากพูดนะพูดอายครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้ยแค่ไม่ต้องพูดแค่อาปากก็รู้แล้วว่าจะพูดอะไรนี่แหละเห็นไหมนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวรให้ดูใจเรานั่นน่ะเห็นมั้ยบางคนเนี่ยได้ท่านดีใจมากน่ะคุยเหมือนลูกเหมือนหลานหลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อสนองมาเจอกันหลวงพ่อสังวรน่ารักเห็นมั้ยคุยกันนั่นน่ะไม่มีปัญหาเห็นมั้ยจึงว่า พระอรหันต์เป็นพันๆองค์เหมือนอย่างกันลานธรรมตอนดึกเนี่ยที่บอกว่าอาชาติศัตรูไปฆ่าพ่อแล้วใช้ความคิดเนี่ยไม่ได้ฆ่าเองใช้ให้ทหารฆ่าก็บาปเพราะเราเป็นคนใช้เราใจเราเป็นคนนึกพ่อเรายังไม่ตายสักทีพระเทวทัตก็บอกอย่าไปเชื่อกษัตริย์เนี่ยถ้าเกิดจะกลับใจนั่นแหละเอาพ่ออยากมาเป็นกษัตริย์อีกเดี๋ยวมายึดเอาอะไรต่ออะไรเราจะทำยังไงพ่อก็ยังอยู่จับไปขังคุกสินะจับไปขังคุกแล้วก็ไม่เป็นไรนี่ก็กินมั่งไม่ได้กินมั่งภรรยาก็สงสารไปเฝ้าเห็นว่าซ่อนอาหารไปไอ้ทหารไปแอบดูก็นั่นไม่ตายเนาะแม่เราเอาข้าวไปให้กินทีหลังก็ไม่ให้เอาอาหารเข้าไปก็เอาบททาตัวไปเนี่ยความรักพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาแล้วนี่นะก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนั่นนะไม่อาฆาตไม่เสียใจถือว่ากรรมเก่าของเราก็มีความรักลูกนะเหมือนเดิมนั่นนะทำไปทำมาเอาพวกนี้ทาตัวไปต้องเลียกินอะไรตาอะไรเห็นไหมแกเห็นไหมทีนี้ก็ทำไงก็ให้ไปแอบดูอีกเมื่อภรรยามาแล้วทำยังไงนั่นโอ้ให้เลียกินเห็นไหมทีนี้ไม่ต้องให้เข้าเลยก็อาศัยเดินจงกรมนั่นแหละไอ้คุกก็เห็นวัดเขาคิจกูฏนะเป็นพระพุทธองค์เห็นผ้าเหลืองก็ดีใจปิติเห็นไหมเห็นพุทธองค์เห็นผ้าเหลืองก็ปิติก็ไม่โกรธเห็นไหมทำไปไม่ตายเดินจงกรมไม่ตายอัศจรรย์เนาะนั่นแหละไม่ตายก็ต้องไปผ่าสิไปแล่เท้าไปผ่าทีนี้เวทนามากเดินก็เจ็บจงกรมเป็นยารักษาโรคโอ้โหทีนี้ทำไงก็ผ่าแล้วก็ตายนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละคุณโยมลองนึกดูสิว่าไอ้เศษกรรมทั้งหมดเศษกรรมของพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละไปเหยียบอาสนะตรงนั่นแหละโดยไม่ได้ใส่รองเท้าไปอะไรต่ออะไรเปื้อนเห็นไหมอาสนะตรงนั่นแหละไม่เหมือนว่าสมัยโบราณพุทธกาลเนี่ยต้นบัญญัติแต่ก็ไม่มีใครโดนทำโทษเหมือนพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละพม่าจึงถือเหลือเกินเข้าวัดทอดรองเท้าเข้าโบสถ์ทอดรองเท้าอะไรศาลานั่นแหละโยมทีนี้ก็เลยว่าพม่าเขาก็ยังเข่งขัดของเขานั่นแหละ เหมือนอย่างกับศรีลังกาเนี่ยไปถ่ายรูปไปหันหลังให้พระพุทธเจ้าถือว่าไม่เคารพ ต้องยืนข้างๆนั่นแหละเห็นไหมไม่งั้นโดนจับคนดีว่าคนต่างประเทศเขาก็เลยอนุโลมหน่อย แล้วก็คอยบอกนั่นแหละเห็นไหมความที่ถือเอาไว้มันก็ดีเป็นประเพณีนั่นแหละจึงว่าของเราเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนน้ำพริกน้ำยาไปหมดเลยนั่นแหละมันเข้าไปหมดเข้าได้หมดน่ะเห็นไหมจนครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้ยลิเกเดี๋ยวนี้มันไปยังไงหมดแล้วเห็นไหมนั่นน่ะมันไม่ได้เที่ยงตรงนั่นน่ะเห็นไหมมันไปตามกระแสโลกแต่มีวัฒนธรรมเดียวที่ทักเข่งในข้อวัดปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมกับพวกปฏิบัตินี่เนี่ยครูบาอาจารย์ยังถือข้อวัดอยู่น่ะเห็นไหมยังฉันข้าวหนเดียวยังไปได้เห็นไหมหลวงปู่มั่นเห็นไหมเดินไม่ได้ท่านก็บิณฑบาตรอบศาลาน่ะท่านทรงวินัยไว้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าเราไม่ทำไว้ลูกๆก็เห็นไหมครูบาอาจารย์ต้องทำไว้ทำจนตายผ้า3 ผืนก็3 ผืนจนตายหนาวก็ต้องเอาผิงไฟไปจุดไฟเนี่ยให้หลวงปู่ป่วยเห็นไหมแต่ก็ห่มผ้าแค่นั้นน่ะหลวงปู่มันนั่นน่ะท่านบอกว่าทรงวินัยไว้ทรงคุณธรรมเอาไว้นั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่สังวาลบอกโอ้เราทำไม่ได้เนาะพอหิวนี่กายมันหิวมือก็สั่นหมดไม่ฉันข้าวนั่นน่ะเห็นไหมมือสั่นหมดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนั่นน่ะจึงบอกว่าคนที่ทำได้นี่แหละมันเป็นยอดบุญของเราใช่ไหมโยมครูบาอาจารย์ก็เข้านิพพานไปเข้านิพพานไปหรือเราจะหันเราจะไม่ไปอรหันต์เราก็หันลีหันฟาง ใช่ปะขาดอยู่กับครอบครัวนั่นน่ะมันก็จมอยู่กับนั่นน่ะวังวนแต่ญาติโยมเนี่ยเอาตัวรอดได้ก็นั่นน่ะเราก็ขึ้นไปจากวังวนแต่ไม่ยอมนี่แหละจึงบอกว่าที่บอกว่าเห็นดิรู้สินั่นน่ะตัวรู้นั่นน่ะตัวหิวเหลือเกินตัวอยากได้เหลือเกินเนี่ยมันดับไปหมดก็บุญเลยนั่นน่ะผีมันอยู่ในใจเรานั่นน่ะผีมันอยู่ในท้องเราซากศพแต่มันยังสิงในใจเราอีกความรู้สึกอยากกินนู่นอยากกินนี่อะไรต่ออะไรไปหนูนั่นน่ะมันนั่นน่ะอยากไปกินสารพัดนั่นน่ะมันจรอยู่มันดับหมดถ้ามันดับได้นี่วิเศษเลยนั่นน่ะกินก็ได้ไม่กินก็ได้หลวงพ่อสนองพูดโทรทัศน์พูดไปหลวงพ่ออีก15 นาทีไม่ฉันก็ได้วันนี้ เห็นไหมท่านฝึกไว้ได้แล้วเห็นไหมนั่นน่ะถึงว่ามันไม่หิวเห็นไหมนั่นน่ะโยมผู้ทำได้มันสบายของท่านพอดีมันยังไม่ตายพอดีเนี่ยเหมือนหลวงปู่ที่บอกว่าเค็มไหมหลวงปู่พอเค็มพอดีหวานไหมหวานพอดีนั่นแหละหลวงปู่หนาวไหมหนาวพอดีร้อนพอดีท่านพูดให้เราไม่กังวลไม่ต้องห่วงใช่ไหมนั่นแหละที่ท่านบอกว่าพระอริยเจ้าเป็นผู้เลี้ยงง่ายพวกเราเห็นไหมต้องมีพิธีรีตองนั่นน่ะเห็นไหมนี่น่ะจึงบอกว่าต้องมีเหล้ามี อะไรสารพัดจะกินกันนั่นน่ะเห็นไหมเลี้ยงกันโอ้เลี้ยงไม่สมเกียรติเห็นไหมน่ะพระเรียเจ้าเอาโยมทำมาพอดีนั่นน่ะโยมไม่ต้องเป็นทุกข์นะน่ะเห็นไหมน่ะมีความสุขนั่นน่ะใช่ไหมโยมแต่บางคนเห็นไหมพอมาจะต้องให้หลวงปู่นั่งตรงนู้นไอ้น้องก็บอกต้องนั่งตรงนี้หลวงปู่ก็เอาย้ายไปย้ายมาหลวงปู่ก็ไม่ว่าอะไร เนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อสนองนั้นเข้าใจไปด้วยกันท่านก็จับกิริยาหลวงปู่ไม่เป็นทุกข์นะไม่ให้ใครให้สบายนั่นแหละถึงว่าเนี่ยธรรมชาติทำไมเราไม่อยู่ห้องแอร์กันนั่นเห็นไหมปฏิบัติอยู่ห้องแอร์ก็ดียุงก็ไม่มีนั่นน่ะอยู่ไปอยู่ไปเอาโรคมันก็เกิดอีกนั่นน่ะน่ะหลวงพ่อท่านให้เรารู้เห็นทุกข์เห็นธรรมชาติเนี่ยสร้างป่าไว้ในเมืองนั่นน่ะแก่ใหม่ๆอ่ะหนุ่มๆก็ไม่รู้นะคติครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนี่พึ่งยังกับยุงยังกับพึ่งเลยพอมาอุ้ยวัดนี้แปลกต้องกางมุ้งสวดมนต์กันภาวนากันโอ้โหเจ้าพระคุณนะยุงนั่นน่ะเห็นไหมมันอยู่ในป่าเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะยุงเลยจะมาปิงนั่นน่ะไปป่าก็ปิงปีนี้ก็บอกว่าไปเที่ยวป่านี่ไอเห็บเยอะพระนี่เห็นไหมพระกลัวเห็บมันกัดแล้วแทบจะป่วยนะเจ็บเป็นปีๆมันฝังอยู่ในตัวเล็กๆเห็นไหมถ้ามันกัดทั้งตัวเนี่ยตัวเดียวนี่ยังแป๊บอยู่นั่นน่ะบางคนแพ้ก็เป็นไข้ใช่ไหมโยมเนี่ยเราท่านบอกว่าโอ้ถ้ามันกัดทั้งตัวแย่เลย ใช่ไหมไปเที่ยวป่าบางทีบอกว่าดีนะใบไม้เยอะดีอะไรตาอะไรมาไปปรากฏไม่สบายที่ไหนได้ไอ้อะไรเห็บทั้งนั้นโอ้โหท่านอยู่กันนะจนรู้เลยไปเที่ยวกันนั่นน่ะธรรมชาติเห็นไหมถ้าเข้าหูมันก็ปวดนะเกาก็ไม่ได้มันอยู่ในหูเข้าไปนั่นน่ะสารพัดนั่นน่ะไปเห็นทุกข์นั่นน่ะบางองค์ต้องสู้ใช่ไหมนะสู้ทนอดทนนะมันยังไม่ตายครูบาอาจารย์เห็นไหมนี่แหละที่บอกว่าสามเณรบุญนาคนั่นแหละอ้าวไปโดนจับก็อดข้าวให้ตำรวจดูโอ้ผมเชื่อแล้วสามเณรไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์อะไรนั่นน่ะอดข้าวได้แปลกอัศจรรย์นั่นน่ะสารพัดเห็นไหมประวัติสามเณรบุญนาคน่ะก็คงเคยฆ่ากันมาใช่ไหมแล้วก็มาคุยพระก็มาคุยกันโอ้ยแมวนี่มันกินพระมันกินไอ้งูมันกินแมวอยู่เรื่อยโอ้ทีนี้ก็เขาก็บอกฝรั่งเนี่ยอยากจะดูสิว่าไอ้งูกินคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราบอกว่าทนไม่ไหวก็ให้เอาดึงออกนะมันก็ให้งูกินมาโอ้มันบีบเอาสิในร่างกายของงูมันบีบมัน แต่กระดูกแตกกระดูกอ่อนนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยใช่ปะนั่นแหละมันล่อแหลมทีนี้หลวงปู่เห็นไหมหลวงปู่พังไปเที่ยวป่าแล้วก็งูก็กินท่านก็ให้มันกินพรานก็บอกว่ามาเจอเขาต้องผ่าปากมันต้องช่วยหลวงปู่ไม่งั้นหลวงปู่ต้องตายอย่าไปทำมันเลยต่อไปมันจะได้ไม่มีงูกินคนงูกินพระอะไรเงี้ยมันจะไม่ต้องมีอีกมันจะได้หมดกรรมกันท่านก็เข้าฌานแล้วมันกินก็กินไปแล้วมันก็ตายนั่นแหละ7 วันหลวงปู่ก็แหวกงูออกมางูมันเน่าละ7 วัน เห็นไหมท่านเข้านิโรธเข้าฌานเข้านิโรธเห็นไหมฝรั่งเข้าไปยังไม่ได้เลยมันบีบเอาตายกระดูกไอ้ร่างกายของมันพรสวรรค์ของมันนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่จะไปทำมันโอ้ยพระอย่างนี้ไม่เคยเห็นไม่กลัวตายเห็นไหมนี่โยมลองนึกดูว่าครูบาอาจารย์ที่ทำได้งูกินก็ไม่ตายไฟไหม้ก็ไม่ตายเอาฟืนมาเผาให้ที่บอกว่าพระองค์นี้เขาสนิทกับพระราชาท่านรักใช่ไหมท่านก็อยู่ป่าอยู่ตำป่าตำอะไรก็ที่เหมาะๆก็เข้าสมาธิเข้าฌานนี่ไอ้พวกเด็กๆรุ่นๆมันก็มาพิงไฟสินะหนาวอาบน้ำแล้วพิงจุดไฟเผาทีนี้ก็อ้าวตายแล้วเราเผาพระเข้าไปด้วยใช่ไหมเอาอย่างนั้นเลยเผาแล้วก็เผาไปเถอะถ้ามีหลักฐานเดี๋ยวพวกเราจะมีความผิดแน่เห็นไหมก็เลยตั้งใจเผาถ้าโอ้พี่ฉันขออย่าให้บาปอย่าให้กรรมเลยนะที่ฉันไม่เห็นนะนั่นเนี่ยก็ไม่เป็นบาปมากเห็นไหมนี่ก็ตั้งใจเผานะก็มาเกิดเป็นสามาวดีนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละเพราะความตั้งใจความอาฆาตมาดร้ายกันความผูกพยาบาทแต่พระไม่ผูกพยาบาทพระท่านก็เดินออกไปท่านไม่ตายท่าน7 วันพอดีท่านก็ออกไปเดินไปไม่ตาย นี่ไอ้เศษกรรมเนี่ยเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดไปตกนรกไปสวรรค์จนมาเป็นในมเหสีใช่ไหมมเหสีพระราชาถูกกันถูกแกล้งไปทำมาเผามันซะเลยนั่นแหละใช่ไหมมากันทิยาเผาไปเลยนั่นแหละนี่แหละ นี่แหละมันจึงกลายเป็นโทษตวนผูกมัดเรามัดจำเอาไว้นั่นแหละใช่ไหมโยมเหมือนหลวงปู่องค์นั้นน่ะท่านให้แหวนคนมั่นไว้ก่อนให้มั่นคงในศาสนานั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่สวัสดิ์หลวงพ่อวิชัยเห็นไหมปล่อยปลา2 ตันญาติโยมซื้อปลาให้ปล่อยให้ญาติโยมก็โทรมาคุยโมทนากับท่านนะท่านมีบุญนั่นแหละมาเกิดแล้วก็ยังสมเคราะห์ญาติเราทั้งนั้นนะไปเกิดเป็นปูเป็นปลาท่านบอกเกิดเป็นงัวเป็นควาย นั่นน่ะก็ดูสิตกนรกตั้ง8กับหลวงปู่อำใช่ไหมนั่นน่ะท่านก็เขียนประวัติท่านนั่นน่ะไม่รู้ทำกรรมอะไรท่านก็ไม่ได้บอกแต่ท่านระลึกชาติของท่านได้นะอาตมาก็ระลึกชาติได้เหมือนกันนะระลึกชาติอะไรชาติชั่วฟ้าท่านเทศเข้าใจพูดอาตมาก็ระลึกชาติได้ชาติชั่วใจของท่านนะท่านก็พูดคำๆนั่นแหละให้มาโยมสวัสดีครับสวัสดีพระอรหันต์อนาคตบางองค์นั่นก็มีมุกตลกนะมาเจอกันเราก็จำมาไว้ที่นะท่านเข้าใจพูดนั่นนะเห็นมาที่สมัยโบราณใช่ไหมอาตมาจะลืม ที่บอกว่าถ้าใครมาแล้วตอบปัญหาทำไม่ได้อย่าไปให้เขาอย่าไปไม่รับเนาะไม่รับพระที่ตอบปัญหาทำไม่ได้พระน้องชายก็จำมาไว้ทีนี้ก็สมัยหลวงจีน นี่ก็ไปพักนั่นก็ทายปัญหามาเลยนะอะไรอ่ะที่บอกว่ามาสองคนสององค์ก็เท่าไหร่อ่ะสี่ตาใช่ไหมแต่ท่านทำเหมือนสามอ่ะทีนี้ทำเป็น3 นิ้วทีนี้หลวงจีนองค์เนี้ยตาบอดข้างท่านก็บอกองค์เนี้ยด่าท่านว่าท่านตาบอด เนี่ยเข้าใจผิดใช่ไหมทีนี้ก็องค์ตาบอดก็กำปั้นเลยทีนี้ก็องค์ตาดีนี่ก็ท่านก็เหมือนว่าแบมือก็เหมือนว่าว่างทำใจว่างองค์กำปั้นนี่เหมือนว่าเป็นหนึ่งเหมือนว่าดวงใจเนี่ยเป็นหนึ่งทีนี้ก็โอ้ท่านดีเนาะองค์นี้คิดเรื่องดีแต่องค์นั้นเจ็บใจที่มาสองคนทำ3 นิ้วด่าเราเขาแล้วตาเดียวอะไรเงี้ยใช่ปะนี่ก็เจ็บใจทีนี้หลวงกินก็บอกว่าที่ทำอย่างนี้แปลว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่ใจท่านคิดดีแต่คนหนึ่งคิดไม่ถูกก็นึกว่าจะต้องชูกำปั้นต่อย ใช่ไหมต้องต่อยอะไรเงี้ยเนี่ยแต่กงบอกว่าโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันแล้วเป็นปรมัตถ์นั่นน่ะปรมัตถบารมีอะไรอีกองทำมือแบมือว่างเนี่ยเห็นไหมไม่เข้าใจและองค์นั้นก็ลาไปองค์นั้นก็มโหเหลือเกินทำไมจึงอาฆาตทีนี้ก็ไปเจอพระพี่ชายก็บอกแม่องค์นี้ฉลาดเหลือเกินตอบปัญหาเราได้หมดเราทำอย่างนู้นอย่างนี้แกเก็บมโหไว้ในใจพอเจอพระพี่ชายก็เล่าให้ฟังพี่ชายก็เลยเขาก็เลยไม่พักไงทีนี้ก็พอไปเจอพี่ชายองค์นี้ก็เล่าให้ฟังว่าน้องชายเนี่ยปัญญาดีเนี่ยฉลาดอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหม อีกองเก็บแต่ความโกรธไว้เข้าใจไม่ถูกพี่ชายต้องมาเฉลยให้ฟังว่าสามนิ้วนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ใช่ไหมพระรัตนตรัยนี่แหละก็เหมือนใช่ไหมที่บอกว่าพระจะเดินข้ามผู้หญิงจะเดินข้ามถนนไปถนนก็มีตะเลนมีตะโคนก็เก๊ๆกังๆอยู่นะพระก็เลยอุ้มให้ผู้หญิงข้ามไปได้นั่นน่ะข้ามไปไม่ต้องเปื้อนดินเปื้อนโคลนทุกศิษย์เดินมาก็แม่อาจารย์เราไปอุ้มผู้หญิงเขาแล้วแบบนี้ก็ศีลขาดสินะบอกว่าอาจารย์ก็บอกเราปล่อยวางต้องกับอยู่แต่ถนนนั่นแหละเราไม่เอามาเก็บมาเป็นอารมณ์เนี่ยไม่รู้ไงว่าพระอรหันต์ลูกศิษย์ไม่รู้ลูกศิษย์ก็โอ้ใจไม่ได้อาจารย์องค์นี้อยู่ไม่ได้นี่ความหมาย ความหมายว่าครูบาอาจารย์ที่ทำอะไรที่เป็นพระอริยเจ้านั่นน่ะท่านบอกว่าโอ้ยผมทิ้งไปต้องกับอยู่ผมไม่ได้เอามาใส่ใจมาเป็นอารมณ์นั่นน่ะใช่แต่มันก็เห็นมามันเป็นโลกวัชชะแต่ให้พระติเตียนได้อะไรทำนองแต่ใจท่านไม่มีอะไรนั่นน่ะ ทีนี้ท่านมองไม่เป็นหญิงเป็นชายแล้วนั่นแหละท่านหนึ่งจะทำเหมือนอย่างกับเป็นมาแม่ชีตกน้ำว่ายน้ำก็ไม่เป็นลอยไปพระองค์นี้เป็นพระใหม่ ก็ลืมกระโดดไปอุ้มขึ้น ไม่งั้นลอยไปน้ำตกบุรีสิกี้ตกภูเขานั่นน่ะเห็นไหมแต่พาหนุ่มๆไม่กล้าเห็นไหมหลวงพ่อสนองก็ไปไม่กล้าไปอุ้มแม่ชีลอยน้ำไปนั่นน่ะไม่งั้นตายพระท่านบวชใหม่ท่านไม่ได้คิดอะไรท่านก็สงสารไปอุ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นน่ะท่านก็เล่าให้ฟังเนาะเหมือนอย่างกับเราก็เคยโยมจะใส่บาตรทีนี้ก็นั่งเรือมาทีนี้น้ำมันก็นั้นน้ำมันก็ลุกขึ้นเจ้าพญาเนี่ยมันก็ซัดเรือเล็กโยมก็ตกใจจับมือพระใช่ไหมคนแก่เราบอกโอ้เขาไม่ได้เจตนานั่นน่ะใช่ไหมโยมเหมือนอย่างกับนั่งเครื่องบินเหมือนแต่คนนั้นเป็นผู้ชายน่ะตกหลุมอากาศพอดีจะไปห้องน้ำเดินมาโอ้เราก็จับไว้พอดีเลยคนแก่นั่นน่ะดีแกไม่ต้องหลมพอดีมันตกทีเดียวถ้าตกหลายๆที่นะโอ้น่ากลัวเครื่องบินเนี่ยตกกูบลงมาตกเหมือนเป็นศอกถ้าเครื่องบินตกหลุมเยอะๆเนี่ยมันเหมือนไอเครื่องบินเนี่ยดูเหมือนมันเหมือนกระดานอ่ะปุ๊บเหมือนมันจะหลุดใช่ไหมโยมนั่นแหละถ้าไปเฉยๆเนี่ยเครื่องบินไปเฉยๆเนี่ยมันก็เหมือนไปเหมือนนิ่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะบินขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นถ้าใครเคยนั่งเนี่ยจะรู้ว่าเอ๊ะมันเหมือนไม่ขยับเลยเครื่องบินมันเร็วขนาดนั้นนะอยู่ข้างบนนั่นน่ะอยู่ข้างบนไปแตะไอ้ที่ช่องกระจกโอ้ยช่องกระจกนี่ร้อนเลยเนาะ เครื่องบินบินเร็วมันน่าจะเย็นมันใกล้พระอาทิตย์เข้าไปอีกมันเห็นไหมโยมจึงว่านี่แหละมหาภูตรูปที่บอกว่ารูปปานีตรูปแห่งความเร็วนั่นน่ะรูปแห่งความที่มันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเครื่องบินมันก็ตกได้มันก็ระเบิดได้สารพัดอ่ะอย่าว่าแต่เครื่องบินเลยเพราะเราก็ช็อกได้เห็นไหมเดินจะเป็นลมได้ก็เหมือนกันนั่นแหละขันธ์ห้าเครื่องบินก็มีดินน้ำลมไฟแต่มันไม่หายใจนะมันหายใจไอ้นั้นออฟเทนนะที่บอกว่าถ้าดินมันไม่ดีไฟมันไม่สมบูรณ์มันกระถึกกระจักของมันนั่นแหละใช่ไหมมันก็เหมือนคนเหมือนกันรถก็เหมือนกันแต่มันพูดไม่ได้เท่านั้นเองนั่นแหละมันก็ต้องไอดีไอเสียนะที่ว่าหายใจท่อไอเสียท่อไอดีมันดูดเข้าไปแล้วก็ไปเผาความร้อนเห็นไหมเนี่ยฉันได้กับสังขารเรานั่นแหละมันบดย่อยอยู่ในคลองใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละธาตุดินน้ำลมไฟนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยม จึงว่าดินน้ำลมไฟที่เผาผลาญร่างกายเราท่านบอกว่าต้องอะไรนะ70 องศาเลยนั่นน่ะหรือเท่าไหร่นะเราจำเราลืมไปเห็นพระท่านพูดแล้วเราก็ลืมว่าธาตุที่มันเราทานอาหารไปแล้วยังต้องมีความอบอุ่นธาตุนะไฟธาตุถ้าไม่มีไฟธาตุก็ตายอีกนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมดินน้ำลมไฟเราอาศัยพึ่งวิญญาณอาศัยสังขารอยู่นั่นน่ะจิตนอกจิตในนั่นน่ะวิญญาณตัวต้องเที่ยวตัวพักผ่อนก็ให้หลับกายก็หายใจยังไม่ตายยังหายใจอยู่แต่ไม่รู้ตัวแต่ถ้ารู้พวกรู้ตัวเนี่ยเรียกว่ามันหลับในสมาธิมันเหมือนว่าจิตไม่ออกนั่นน่ะจิตไม่ออกผู้ทำชำนาญแล้วจิตไม่ออกนะผู้รู้ผู้ตื่นจึงว่าพระอริยเจ้าก็มีความรู้สึกตัวตลอดไม่หลงนั่นน่ะใช่ไหมโยมพวกเรานี่มันยังหลับมันยังตื่นนั่นน่ะมันยังหลงอ้าวพอตื่นขึ้นมาตั้งสติท่านบอกว่าดูตัวหลับดูตัวตื่นบางคนโชคดีก็เลยได้รู้ธรรมนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเราจะไปเอาอะไรอ่ะใช่ไหมเรามีค่าแค่เนี้ยโยมเราไม่ต้องไปเอาไอ้80 ล้านไอ้40 ล้าน30 ล้านอะไรเราเอาอันนี้แหละมันมากกว่า80มันมากกว่านะเพชรพลอยนั่นแหละท่านว่านี่แหละสมบัติพระอริยเจ้าไม่ต้องหาบไปไม่ต้องแบกไปสมบัติวิเศษอันนี้ใช่ไหมติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติถ้าได้ชาตินี้เราก็แจ๋วไปเลยใช่ไหมโยมนั่นหน้าใสไปเลยนั่นหลวงปู่บอกว่าโอ้ยไม่ต้องพูดมากอะนั่นน่ะเห็นไหมพูดมากแล้วโยมเลยไปหมดบางคนจะจำไม่ได้นั่นน่ะจำคำพูดไม่ได้นั่นน่ะจึงว่าอัศจรรย์ ที่ว่าพานนท์เก่งพาวาลีเก่งจำคำพูดพุทธเจ้าได้ทุกบททุกตอนเอามาเขียนไว้ท่องจำกันไว้นั่นน่ะจนมาจานใบลานนั่นน่ะจะไม่โยมนั่นน่ะสมัยนี้เห็นไหมทั้งท่องทั้งจำทั้งมาตาเท่านั้นพันเท่านี้พันก็ไม่กลัวนั่นน่ะที่บอกว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนนั่นน่ะเห็นไหมว่าหมูขึ้นเคียงแล้วมันถึงจะร้องกูต้องตายแน่กูต้องถูกฆ่าแน่อะไรนั่นน่ะทีนี้ก็พี่ชายก็ผู้ชายที่เป็นหมูด้วยกันก็อย่าไปกินมันมากนะอย่าไปกินมันมากให้มันขอมก็ลองกองอย่างนี้แหละทีนี้ก็นั่นก็ไม่รู้สิเนาะกินพี่ชายเราไม่กินเราก็กินอ้วนเนี่ยพอแต่งงานเขาก็จับเอาไปฆ่านั่นน่ะจับเอาไปฆ่าพระพุทธองค์ก็บอกอย่าไปกินมันมากอย่าไปกินมันมากให้เขาสงสารเนี่ยไอ้ตัวนี้เลี้ยงไม่รู้จักอ้วนปล่อยปลาไปเถอะนั่นน่ะท่านก็หลุดไปได้เห็นไหมหลุดด้วยการต้องทรมานตัวเองทรมานใจใหม่ๆนี่นะเหมือนคนปฏิบัติใช่ไหมทีนี้ก็บอกว่า ไอ้เสือก็จะมากินหมูอยู่เรื่อยเลยทีนี้ท่านก็เอาอีกอะต้องปรึกษากันพอเสือมาก็หน้ากระดานเรียงแถวเลยล้อมไว้ไอหมูอายุมากอยู่ข้างในไอหมูนุ่มหมูสาวก็อยู่รอบนอกแข็งแรงหันไปทางนู้นหันไปทางนี้มันไม่หนี ธรรมดามันจะหนีนะถ้ามันหนีไปตัวเดียวเสือมันก็อุตส่าห์ไล่กวดนะกวดตันมันก็กินเห็นไหมนั่นแหละปัญญาทีนี้เห็นตั้งค่ายแบบนี้ไอ้เสือบอกโอ้ไอ้นี่มันฉลาดนี่นะเราเข้าไปแล้วพวกกัดเราแน่แหวงเราแน่นั่นแหละเห็นไหมเนี่ยปัญญาของบรมโพธิสัตว์นั่นแหละจึงเอาตัวรอดเห็นไหมนั่นแหละคุณโยมจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละที่เรายังควงนะยังห่วงยังสงสารนะสงสารมันเบื้องต้นทีนี้บั้นปลายมันเป็นยาหอมนะเราได้โรยยาหอมให้กับตัวเราทุกวันนั่นน่ะเหมือนชูรสนั่นน่ะดีนั่นน่ะทีนี้ดีแต่มันทำไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้พวกหลวงปู่ทำได้ไม่เอาเห็นไหมเอาแหวกทุกข์ออกมาจนได้นั่นน่ะแล้วจะบอกว่าทำไมจึงหลวงปู่บางองค์มีลาภบางองค์ก็ยังไม่รู้จักคนบางคนก็ยังไม่รู้จักนั่นแหละทานบารมีมาไม่เท่ากันบุญกรรมทำไว้นั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสมเคราะห์กันไว้นั่นแหละเห็นไหมที่ท่านบอกว่าญาติโยมเนี่ยประคับประคองถาดน้ำมันเดินไปห้ามไม่ให้น้ำมัน หกนะถ้าหกต้องประหารชีวิตแล้ว พวกนักโทษแขกเนี่ยเขาทูดมาจนชำนาญเนี่ยแล้วโยมจะว่าเขาไปได้ไหมนั่นน่ะเขากลัวตายต้องเดินไม่มันหกถ้าหกลงมาต้องประหารชีวิตเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะเราก็ต้องประคับประคองใจเราประคองไม่ให้ใจเราแลบออกไปนั่นน่ะท่านบอกถ้าใจมันหมดไปแล้วหมดไปสิ้นไป นั่นน่ะนี่แหละประคับประคองความเห็นถูกความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิมันได้เกิดกับเรานายโยมเนาะที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละเรามาดูมาสังเกตนี่แหละถ้าเราทำคนเดียวอยู่กับความมืดด้วยพรุ่งนี้ค่อยทำพรุ่งนี้ค่อยนั่นเมื่อพรุ่งนี้เรายังไม่ตายพรุ่งนี้ค่อยทำต่อเนี่ยมันก็จะพุ่งอยู่เรื่อยเลยมันพุ่งออกมันไม่พุ่งเข้าใช่ไหมโยมนะถ้ามันพุ่งเข้าใจเรานั่นน่ะมันสว่างเข้ามาในใจเราเราก็จะเห็นที่หมายของเรานั่นน่ะสงบนั่นน่ะสงบนั่นน่ะเหมือนอย่างกับว่าสงบแล้วมันจะเห็นแต่ยอมไม่สงบมันก็ไม่ยอมเห็นเหมือนเราไปดูในส่องกระจกในน้ำนั่นน่ะไปมองดูน้ำมันกระเพื่อมใจเราไม่สงบมันก็เหมือนใจกระเพื่อมมันก็เป็นคลื่นมันก็มองหน้าเราไม่ได้ต้องให้น้ำมันสงบเหมือนใจเราน่ะเหมือนใจเราถ้าเราสงบได้จริงๆนั่นแหละปัญญานั่นน่ะปัญญาแสงสว่างคือปัญญาคนยุคเนี้ยมีบุญมาเกิดนะเห็นมาจะไปต่างประเทศไม่ต้องเดินไปนั่นน่ะขึ้นเครื่องบินไปมีตังค์ขึ้นเครื่องบิน ใช่ไหมก็เหมือนเรานั่นแหละนะญาติโยมมีโอกาสได้มาแก้ทุกข์มาดูทุกข์มาแก้ทุกข์มาดูใจเรานั่นนะไม่ได้ไปดูคนอื่นดูคนหนังเล็บฟันดูธรรมชาติของตัวเรานั่นเองนั่นนะเราดูตัวเองไม่ค่อยรู้หรอกนั่นนะเห็นไหมแต่มันจะรู้คือความปวดเจ็บก็ดีความเชื่องช้าของร่างกายก็ดีนั่นนะเห็นไหมก่อนนี้เดินก็เรียกว่าเดินไม่ต้องระวังมากนั่นน่ะเห็นว่าแข็งแรงไม่ต้องระวังมากแต่พวกที่ระวังมากเห็นมั้ยต้องประคับประคองใจตัวเองเดินไม่นั่นแหละเดินไม่ไว้ใจแล้วจะมาเดินผิดเดินพลาดงงมั่งนั่นน่ะเห็นมาเหยียบไปแล้วพลาดก็ไม่เหมือนตอนรุ่นใช่ไหมเด็กๆใช่ไหม ไม่เคยเป็นอะไรอายุมากเหมือนไข่นั่นแหละมันจะแตกมันไม่เข้มแข็งนะเห็นไหมมันเปราะบางลงทุกวันนี่นะความชราของสังขารแต่จิตมันไม่เปราะใช่ไหมจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วใช่ไหมนั่นนะเราลองนึกดูก็แล้วกันที่เราไม่จำใจตัวเรานั่นน่ะเราฝืนใจของเราจนนั่นน่ะมันทวนกระแสจนได้นั่นน่ะใจไม่ยอมบางคนเนี่ยเห็นกรรมคนอื่นเห็นหมดคนจะไปตกน้ำตายก็เห็นอะไรตาอะไรคนนี้จะต้องไปแต่งกับคนนี้จึงจะได้มีความสุขอะไรต่ออะไรรู้หมดแต่มันไม่ยอมไปนิพพานเห็นไหมนั่นแหละเพราะมันมองไปแต่ข้างนอกเพ่งแต่ข้างนอกใช่ไหมนั่นแหละก็มีเยอะเห็นไหมถ้าเขาเพ่งมาข้างในนั่นแหละหลวงปู่หลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดแต่เรื่องสวรรค์นรกโอ้หลวงพ่อก็ไปสวรรค์อะไรเท่านั้นน่ะหลวงพ่อก็ไม่ยอมไปนิพพานพวกลูกศิษย์บางคนก็ว่าท่านก็เลยเบื่อไงเบื่อกูไปดีกว่าเบื่อกับไอ้คนที่คุยไม่รู้เรื่องไอ้ลูกศิษย์นั่นแหละลูกศิษย์แสะให้ไปนั่นแหละแสะให้ไปนิพพานนั่นแหละเหมือนที่ว่าโพธิลักษณ์ใบลานเปล่านั่นแหละโพธิละใบลานเปล่ามาแล้วโพธิละใบลานเปล่าไปแล้วนั่นแหละทำไมพระไม่เป็นหนังสือพุทธองค์บอกลูกเรามาแล้วลูกเราไปแล้วนะเห็นไหมชื่นชมให้พระโพธิละได้ยินนะพูดอย่างนี้ใช่ไหมโยมก็คงเคยได้ยินนั่นน่ะทีนี้ก็โอ้โหเราไม่มีที่พึ่งเลยจะทำยังไงต้องอาศัยเนนอาจารย์ตรงไหนท่านก็รู้ว่าเขาจบกิจแล้วเขาก็ไม่กล้าสอนให้สมณเณรก็แล้วกันสอนผมไม่มีที่พึ่งแล้วนั่นแหละเราจะทำยังไงดีภาวนาพุทธองค์ก็ชมเราแค่เนี้ยโพธิละใบลานเปล่าอะไรต่ออะไรสามเณรช่วยออกอุบายแนะผมมั่งเถิดไขกุญแจใจนี่พิจารณาดูสามเณรพวกนั้นเขาก็มีนะมียานยังรู้เหมือนกันถ้าพูดแล้วเขาก็จะต้องได้อะไรตาอะไรนั่นแหละเอาลงน้ำไปลงหนองไปเอาลงไปถึงบั้นเอวแล้วก็เอาขึ้นมาเอาลงไปอีกทีนี้มันจะจมแล้วจะให้ผมลงไปถึงขนาดไหนทรมานแสดงว่าเขาไม่มีทิฏฐิให้ลงน้ำก็ลงทีนี้ขึ้นมานั่นแหละตะวันทั้ง9นั่นแหละเราก็อุดเหมือนหลุดอุดปองตะวันนั่นแหละ อุดด้วยใจด้วยความรู้อุดไม่ให้มันไปแสวงหานั่นนะอาหารใจนั่นนะมันก็แสวงหาทุกวันอุดมันให้เหลือช่องลมหายใจนี่นะอุดมันพูดเท่านั้นนะโพธิละก็สำเร็จเลยเห็นไหมนั่นนะสำเร็จอรหันต์นี่แหละคุณโยมก็คนที่รู้ธรรมบุญของเขาเต็มแล้วเห็นไหมนั่นนะถ้าเราสำเร็จเราถึงจะล้างเท้าโอ้ยเมื่อไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีเพราะใครก็อยากจะมาล้างเท้าพระอรหันต์องค์เนี้ยใช่ไหมว่าท่านอธิษฐานแปลกบางคนเนี่ยเห็นว่าแกนอนไม่นั่งทีนี้ก็ต้องหามไปเข้าห้องน้ำสิสมัยปัจจุบันนะสมาทานว่าวันคืนหรืออะไรเราก็จะลืมอะทีนี้ปวดท้องเบาก็ต้อง หามกันไปสินะนั่นนะอธิษฐานสัจจะบารมีบางคนเนี่ยหลับตาเป็นเดือนหลับตาอยู่เงี้ยใครมาก็หลับตาบางคนทำได้จริงๆเพราะท่านมีฌานเหมือนกันสมัยนะครูบาอาจารย์ที่เราเคยไปบวชที่บวชเมืองแพร่ตะก่อนนะเราก็คิดถึงท่านล่วงลับไปแล้วเดี๋ยวนี้ท่านฉลาดเห็นไหมท่านก็มาทางสายโพธิสัตว์นั่นน่ะอยากจะหาเครื่องรางของขลังนักเลงไปสู้กับตำรวจท่านบอกอยากจะไปสู้กับตำรวจนะแต่งงานก็ไม่เคยทำกินเที่ยวอย่างเดียวภรรยาก็ทำไปเลี้ยงลูกท่านเล่านะภรรยาเล่าป้านั่นน่ะป้าคนน่ะบอกว่าหลวงพ่อท่านรูปหล่อไม่ทำอะไรนั่นน่ะเห็นว่าแม่ชีที่กว่าเก่งเนี่ยดูกรรมคนเป็นเนี่ยแม่ชีคนเนี้ยสร้างวัดได้หมดเลยทำลงทานกันอะไรกันเดือนหนึ่งเนี่ยเราไปบวชนะหางแถวแล้วแม่ชีก็จะใกล้ล่วงลับแล้วพรรษาเนี่ยหยุด 4-5 วันได้ทั้งเดือนเลยสายโพธิสัตว์เนี่ยเขาใจดีเขาเป็นราชการมั่งอะไรมั่งจองทำลงทานกันนั่นแหละเนี่ยก็บูชาข้าวพระทุกทั้งเดือนนั่นแหละทีนี้ท่านก็มีสีต่างๆน้ำนั่นแหละท่านก็บอกสีนั้นสมมุติว่าเป็นรัตนไตรอะไรเงี้ยนั่นน่ะถวายทานทำลงทานถวายทานทุกครั้งเขาเรียกกองทานแล้วก็ถวายเสร็จแล้วก็พระก็ฉันข้าวเหมือนถวายข้าวพระนั่นน่ะนั่งกรรมฐานก่อนนั่นน่ะทีนี้พอมาบวชกับหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าพวกเนี้ยเขาพวกปรารถนาโพธิสัตว์นั่นน่ะเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องพ้นทุกชาตินี้เพราะว่ามันเพ่งข้างนอกนั่นน่ะเพ่งอยู่ข้างนอกพระธรรมข้างนอกได้ดวงธรรม นั่นแหละได้จบยานที่พกอะไรไปนะเขาเห็นแบบนั้นแต่มาคุยกับหลวงพ่อสนองบอกว่าถ้าเขาน้อมเข้ามาเขาแม่ชีองค์นี้ก็จะสำเร็จไปเลยถ้าเจอหลวงพ่อสังวรนั่นนะเห็นไหมเพราะว่ากุศลของเขาก็ดีแต่เขาเห็นกรรมคนข้างนอกนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเห็นข้างในก็พ้นทุกข์สินะทำจนไม่เอาอะไรนะเห็นจิตรู้ใจตัวเองก็เบื่อหน่ายโอ้สมบัติมันไม่มากับเราเลยเรานอนเฝ้าสมบัติเรานอนเฝ้าอาหารเนี่ยกองข้าวเราสมมุตินะเรานอนเฝ้ากองข้าวนั่งเฝ้ากองข้าวของเรานั่นเหมือนหลวงพ่อที่ว่าคำนะว่าคนมีท้องเหมือนเห็นไหมลำบากอะไรต่ออะไรนั่นแหละแล้วเราฟังแล้วเราก็คงหลับไปมั้งมันเปียนั่นแหละท่านก็บอกว่าอสุภะข้างในนั่นแหละสุภะข้างในไม่ใช่สุภะมาเพ่งอยู่ข้างนอกอย่างเดียวเพ่งนอกแล้วน้อมเข้าไปข้างในนั่นแหละแล้วเราจะหมดปัญหาใช่ไหมหมดปัญหาทางใจของเรานั่นแหละเหมือนน้ำเราก็ตักน้ำเต็มตุ่มเมื่อไหร่น้ำมันจะหมดใช่ไหมน้ำก็เหมือนอุปทานนะน้ำจิตน้ำใจน้ำอุปทานทั้งหมดใช่ไหมทุกข์นะทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละเราจะหลุดยังไงเพราะเราไม่เห็นมันไม่เห็นในถ้ามันเห็นในอยู่ตลอดมันไม่เอานั่นน่ะสมบัติเห็นไหมพอเราตายแล้วเห็นไหมแบมือได้พวงมาลัยไปมือเห็นไหมไปเห็นเพื่อนพระตายโอ้เขาพวงมาลัยมาไว้มันก็นึกเลยโอ้ท่านไม่ได้อะไรไปเลยเห็นไหมท่านได้แต่พวงมาลัยเนี่ยข้างนอกแต่ในใจตอนนั้นจะตายท่านตายคนเดียวนั่นนะธรรมนุนั่นนะตายคนเดียวท่านไม่มีใครเห็นท่านภาวนาของท่านก็เอาตัวรอดไปนั่นแหละเหมือนคุณยายทองคำที่ก็ตายไป3 วัน 4 วันก็คอเคยยังอ่อน นั่นแหละไม่ตัวไม่แข็งเป็นมาสะอาดไม่มีขึ้นไม่มีเหม็นนั่นแหละอยู่ท้องเย็นก็ตัวแข็งนะปลาก็ตัวแข็งนั่นแหละไม่อ่อนนั่นแหละคุณโยมนี่นักปฏิบัติไม่ใช่ดูกันตอนไหนโยมที่อาตมาไปเตือนบางคนโยมเคยภาวนาไหมโยมเคยปฏิบัติไหมถือศีลไม่เคยอย่างนี้ยายทำเลยนะยายป่วยแล้วยายทำเลยนะยายไปเป็นเทพก็ยังดีนะเราได้ใส่เสื้อผ้าเราได้อิ่มทิพย์ดีก็หิวร้อนเหลือเกินนะพวกเป็ดเขาจะทุกข์นะนั่นแหละที่ทุกข์ทรมานเป็ดที่ไม่ได้ทรมานสัมภเวสีที่มาปรากฏได้นะก็ยังไม่ถูกทรมาน นั่นแหละเขาก็มาปรากฏได้นะที่ถูกทรมานเห็นไหมที่บอกว่าเหมือนเมล็ดข้าวสารแต่มองไม่เห็นกันนะหิวนั่นนะเนี่ยที่กรรมใช่ไหมนั่นแหละใครบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าไปเป็นเทพก็ดีนั่นแหละกลับมาเกิดก็มาเป็นลูกคนรวยแล้วก็นิสัยดีนั่นแหละเห็นไหมเจอกันก็ฆ่ากันทะเลาะกันนั่นแหละมันใครอ่ะนั่นแหละเห็นไหมเจอกันยิงกันฆ่ากันด่ากันทะเลาะกันตีกันสารพัดทุกรูปทุกแบบนะให้เราดูใช่ไหมทีนี้เราไม่เป็นนี่แหละเราฉลาดใช่ไหมเราหนีมาภาวนาจะได้หนีจากคนพาลใช่ไหมท่านบอกว่าหนีวอกหนีช้างหนีม้าหนีม้าก็ห่างศอกหนีวอกให้ว่างห่างว่าลิงใช่ไหมหนีคนพาลได้ห่างร้อยโยชน์แสนโยชน์เห็นไหมนั่นน่ะท่านบอกโบราณนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าตกควายแขนคอกนั่นน่ะตกม้าขาถลอกก็มันมีเชือกนะมันก็เลยจับ จับเชือกไว้ตกม้าก็เชือกมันก็พาไปควายไม่เอาเชือกแกนั่นน่ะมันก็เลยขาตะแขนหักมั่งนั่นน่ะเห็นไหมแขนหักแขนเดาะนั่นน่ะเหมือนท่านอาจารย์อ้อยว่าตอนเด็กๆนั่งหลังไฟมันตกใจอะไรวิ่งดินะแขนมันไม่กงไปต่อกระดูกแขนไม่กงก็เลยแขนงอนั่นแหละตกควายแขนคอกตกม้าขาถลอกม้ามันเร็วทำไมเป็นไงก็มันจับเชือกไว้ก็นึกว่าควายมันไม่วิ่งอ่ะมันวิ่งขึ้นมาก็เนี่ยประมาทจึงบอกว่าหนูทำไมเป็นอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาลอยเหมือนใครขีดยังไม่หายเลยนะบอกว่าไม่รู้มันเป็นเงาไปแต่เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ทำไว้ตรงไหนมันเป็นหมดมันเป็นรอยเลยมันก็ชักกลัวหนูแต่ต้องกราบไหว้พ่อแม่ไว้นะที่หนูพูดอ่ะหนูจะพูดเล่นหรือพูดจริงก็ไม่รู้แม่ทำไมไม่ทำสมบัติไว้เยอะๆผมเกิดมาจะได้เสวยสบายเนี่ยมันเข้าใจพูด เดี๋ยวนี้ก็ยังเรียนหนังสือนั่นน่ะเห็นไหมคนเราเห็นไหมแม่ก็รักเห็นไหมเนี่ยหัวอกแม่นั่นน่ะโยมลองนึกดูสิบอกว่าเราก็บอกกราบพ่อแม่ไว้นะขอเข้ามากรรมกันไว้มันจะได้เพื่อมันติดกรรมแม่ก็ทำไปคนเดียวสินั่นแหละใช่ไหมโยมเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยทำไมแม่เราทำสมบัติไว้น้อยเหลือเกินอะไรตาอะไรเห็นไหมมันเข้าใจพูดนะเรายังนึกเห็นไหมเราบอกว่าไอ้หนูอย่าไปขับรถเร็วนะนั่นน่ะยิ่งเห็นไม่ดีอยู่ เราก็บอกเห็นว่าตอนเราเป็นเด็กๆเราก็จำได้ทางมันโค้งไงเราก็วัยรุ่นนะเด็กรุ่นเนี่ยถีบจักรยานก็ถีบเร็วนั่นแหละถ้ามีรถมันจะขนาดไหนรถเครื่องเลี้ยวไม่ทันดินะมันโค้งแหกโค้ง นู่นแหละไปชนกับต้นนุ่น น รถคอหักเลยแต่ใช้ไม่ได้รถดีด้วยรถคันนั้นอะเหมือนมันมาจากต่างประเทศจักรยานเป็นรถผู้หญิงยังจำได้ซ้อเขาก็อยากจะดูเป็นอะไรเราก็อายเจ็บใช่ไหมนึกว่ามันเป็นอะไรมันแตกไหมอะไรตาอะไรถ้าเป็นรถเครื่องก็คงตายเนาะชนกับถนนเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่าไอ้หนูต้องระวังนะที่แม่ให้นั่งรถนะมันดีแล้วนั่งรถนักเรียนกลับบ้านนั่นน่ะใจเย็นคนเราเนี่ยใจร้อนเพราะมันมียวดยานเร็วมันก็จะให้เร็วกว่ารถอีกเกินมานั่นน่ะมันฆ่าตัวเองเนี่ยหนูเดี๋ยวหนูหายหนูจะไปซิ่งอีกเนี่ยเห็นไหมขาหักยังไม่กลัวเด็กผู้หญิงเราเคยเห็นเขากำลังสนุกนะรถลมใช่ว่าคนชนบุรีรถเครื่องนั่นนะบางคนเนี่ยเห็นว่าดีช่วยพ่อแม่ดีเป็นเหมือนเป็นเสาหลักโอ้โหเดินไม่ได้ไอ้รถมันไปชนกันแกเดินไม่ได้เนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจเรื่องนวดถ้าไปนวดไวๆบางคนก็กระดูกมันเคลื่อนนั่นน่ะเต้นเอ็นแต่ว่าหมอนวดไม่ดีก็ไม่ได้นะนั่นน่ะทีนี้ไม่เชื่อหมอนวดมันก็รีบสินะเราก็ไม่ได้เขาก็พูดออกอากาศว่าโอ้นั่นน่ะพ่อแม่ลำบากสินะเด็กคนนี้ทำงานไม่ได้อะไรต่ออะไรเด็กผู้หญิงเนี่ยโยมชีวิตคนเราเนี่ยเห็นไหมที่ครบอาการ32เนี่ยมันบุญเหลือเกินไม่ต้องขาหักไม่ต้องหัวแตกผ่าสมองอะไรต่ออะไรนี่แหละเพราะบุญเรายังดีคุ้มครองกรรมเราก็ต้องนี่แหละที่ว่ามีทั้งบุญทั้งกรรมต้องทำให้มันหมดกรรมไงทำไมภาวนามันไม่หมดกรรมมันมีแต่สาวกรรมเข้ามาแหมใช่ไหมหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นญาติกับวิญญาณเลยนั่นแหละถ้าเราไม่เข้ามาทางวัดนะสารพัดอะกินเหล้าเมายาอะไรก็เจ้าชู้อะไรก็เอาเถอะสนุกดีนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะแต่บางคนเห็นไหมเห็นตัวนี่โยมบาลมาตัดเลยพันศพเราเห็นไหมก็บอกหนูรีบมาถือศีลเลยไม่ต้องให้ใครบอกเลยทำไมเป็นอย่างนั้นเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองมากอกปากเราโอ้โหนั่นแหละถ้าโยมไม่แก้ตัวโยมก็จะต้องไปแบบนิมิตนั่นน่ะใช่ไหมโยมนะถ้าโยมมาคุยกับอาตมามั่งนะแกก็ไม่ได้มาเราก็ยังคิดถึงแกว่าถ้าแกถือศีลไปเรื่อยๆมันก็ดีนะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมเห็นไหมมันเราไม่ต้องไปฆ่าใครเลยใช่ไหมไม่ต้องไปทำแท้งไม่ต้องเห็นมันถ้าสาวๆไม่ต้องไปทำแท้งไม่ต้องไปอะไรเลยเนี่ยศีลก็รักษาไว้ให้นะสติใช่ไหมนั่นนะทีนี้เราทำมากก็เหมือนฝากธนาคารไว้เยอะธนาคารกรรมนั่นน่ะเราทำแล้วเราก็ปล่อยไปแต่ใจเรารู้นั่นน่ะใจเราเนี่ยเป็นผู้รู้เราเห็นไหมเราเมตตากันขนาดไหนเราสงสารจริงใจขนาดไหนเราก็รู้ของเราหมดนั่นน่ะเห็นไหมบวกลบคูณหาร จะไปให้หลวงพ่อมาปลดหนี้เรามันไม่ได้หรอกหนี้กรรมเห็นไหมมันต้องปลดด้วยพุทโธธัมโมสังโฆนะที่ไม่เห็นไหมอุบายอันนี้เองอะที่ว่าองคุลิมานพอได้สติก็นั่นแหละกลับมาพุทโธนั่นแหละเห็นไหมแม่พุทธองค์ข้าแต่พระพุทธองค์มาโปรดข้าพเจ้าช้าเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมน่าจะมาถ้าไวๆผมจะได้ไม่ต้องลำบากใช่ไหมไม่ต้องไปเวียดเวียนเพราะมันเคยฆ่ากันไว้นั่นน่ะเห็นไหมอดีตมันเคยทำกันไว้นั่นน่ะทำจนหมดแล้วแม่ไม่ได้ทำแม่ไม่กินไม่ทำนั่นน่ะไม่กินเต่าตัวนี้ทีนี้ก็เลยมาเป็นแม่พระองคุลิมานนั่นน่ะบอกว่าโอ้ยมีอย่าไปทำเขาเลยเขามีพระคุณยังจะมาฆ่าเขาอีกนั่นน่ะเต่าตัวใหญ่นั่นน่ะพาไปเกาะแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินน่ะคิดกันว่าต้องฆ่าเต่านี่แหละบุญคุณนั่นเนี้ยที่เขาไม่ให้ทำไงครูบาอาจารย์ลบหลู่คุณนะดูถูกคุณครูบาอาจารย์นั่นน่ะฆ่าครูบาอาจารย์นั่นน่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ให้ทำแม่ฆ่าเรายังดีกว่าเรายังไม่ตกนรกนะแม่มีบาปก็ยังมีน้อยเพราะแม่ไม่ได้เจตนานั่นน่ะบางคนมันแม่ก็แก่แล้วต้องไปแกะมะขามมันก็จะเอาตะตังไปกินม้ากันอย่างเดียว แม่ก็อดรนทนไม่ได้ก็แทงเลยนั่นน่ะ90แล้วเห็นไหมนั่นน่ะโอ้โหนี่แหละมันหนักแผ่นดินนะเมื่อไหร่มันตายช้าเหลือเกินเพิ่งมาตายใช่ไหมคนก็สมน้ำหน้าอีก เดี๋ยวเห็นว่ายายก็ทำสมน้ำหน้าแล้วแม่เขานั่นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมต่อเวรต่อกรรมบางคนบอกว่าหนูปวดตัวไปหมดแล้วโยมเป็นอะไรอดีตชาติท่านเคยฆ่าพ่อแม่ไว้พอโอ้โหมันปวดเหมือนมันบอกไม่ถูกแกก็เล่าเราก็แบบนี้เราไม่เคยแก้เนาะหลวงพ่อตะนองบอกเอาไปภาวนาเกสาโลมานะนักขาตันตาตะโจนะเพื่อจะได้หายจริงๆบอกให้ทำถือศีลไว้นะเราไม่รู้ว่าทำกันมาต้องตอนไหนตอนนี้เรามาเป็นคนได้เนี่ยเราต้องแก้ตัวนั่นแหละถ้าเรารู้อย่างนี้นั่นเห็นไหมบางคนบอกว่าหนูเป็นคนเปิดประตูเมืองให้คนทหารฝ่ายตรงข้ามมาฆ่าพ่อเผาเมืองหมดนั่นน่ะหนูทำอะไรก็มีแต่กรรมพระบอกว่านี่แหละแก้ได้ก็ให้ถือศีลไป5 ปีหรือ3 ปีนั่นน่ะจะได้ล้างบาปมั้งแต่ชาตินี้มาเป็นผู้หญิงนั่นแหละเห็นไหมโยมเอาอะไรมาแก้นั่นแหละเห็นไหมเมื่อมีกรรมแล้วก็ต้องเอาพุทโธนี่แหละภาวนาเนาะถ้าเราไม่ทำ แล้วเมื่อไรจะได้แก้ใช่ไหมนั่นแหละถึงว่าอาฆาตมาดร้ายนั่นแหละไม่เอาเลยนั่นแหละพระเทวทัตอาฆาตเนี่ยกอบทรายมาเยอะๆจะต้องจองล้างจองผ่านไปทุกภพทุกชาติไอ้หนุ่มคนนี้ไอ้เพื่อนทรยศเอาถาดทองเราไปซะแล้วเราจะมาเอาทักหน่อย ทีนี้ก็ยายก็บอกเจ้านั่นแหละเป็นคนไม่ดีไม่ซื่อตรงถาดทองก็ว่าไม่เป็นทองไม่ขายให้ไงก็ให้คนนี้ให้หนุ่มที่ซื่อตรงยายนี่มันถาดทองคำเนี่ยผมให้ของเล่นยายหมดเลยหลานอยากได้เห็นไหมแต่ตีตกยากไอ้หลานก็อยากเล่นเอาผมให้หมดเลยนั่นแหละเหมือนให้ตังค์ไปด้วยมั้งแล้วก็เอาถาดไปข้ามแม่น้ำไปเลยรีบเลยเดี๋ยวไอ้เพื่อนมาเจอก็เมื่อกี้มันเขาก็อยากได้ฟรีนั่นแหละมันไม่มีค่าหรอกยายถาดของยายมันไม่ใช่ทองคำนั่นน่ะทีนี้ก็เดี๋ยวกลับมาใหม่จะมาเอาถาดอันนี้นั่นน่ะแต่พ่อค้าโกงนั่นน่ะโอ้พอหนุ่มนี่ซื้อตรงเอายายยกให้เลยน่ะเห็นมาทองคำนี่แหละมันก็มีมาในอดีตนั่นนะคุณโยมครูบาอาจารย์เห็นไหมว่าครูบาอาจารย์จะยากจนยังไงไปเรียนคาถานะไอเด็กหนุ่มคนนี้ก็ไปเรียนคาถาเสกมะม่วงนั่นนะใช่ไหมโยมเสกได้ทุกทีไอ้หน้ามะม่วงไม่ออกลูกก็เสกให้มีลูกให้พระราชากินได้มันอร่อยโอ้เราอยากจะเห็นคนนี้เนาะเรียนวิชาเก่งเวทมนต์เนาะเหมือนว่าพ่อนุ่มไปเอามาจากไหนแล้ววิชาเนี่ยโอ้นู่นล่ะพิษาปาโมดอะไรนู่นอาจารย์ไม่ได้บอกว่าอาจารย์เป็นคนยากจนอะไรเท่านั้นน่ะเรียนมนต์ก็เลยเสื่อมเลยไปธรรมาพระราชาก็ไม่เลี้ยงเห็นนะคนไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เคารพอะไรเงี้ยนั่นน่ะถึงเราจะไม่ยึดถือครูบาอาจารย์แต่เราก็ต้องเคารพนั่นน่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณสมัยนี้มันเลยเห็นมาเนี่ยเพราะวัตถุเจริญโอ้ยไม่ต้องเราทำได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วพ่อแม่ที่ต้องพึ่งเราเพราะเราโตขึ้นมาพ่อแม่ชราเราไม่ต้องนั่นแหละไม่สนใจทีนี้เราอายุมากเข้าก็ไม่มีใครช่วยเราเหมือนกันเนาะนั่นแหละนี่แหละความรักความผูกพันของหมู่คณะญาติมิตรนั่นแหละถึงว่าครูบาอาจารย์จึงเห็นไงทานบารมีธรรมนั่นแหละเจ้าก็ยังไม่ยอมสำเร็จเจ้าก็จะทิ้งทานนะอุตสาห์ทำทานบารมีก็ต้องทำชาติต่อไปเจ้าจะได้ดีเจ้าจะได้สำเร็จอะไรต่ออะไรแล้วก็เกิดมาเป็นคนสูงศักดิ์ไม่ต้องให้ใครดูถูกนะเห็นไหม เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีแต่ดีนะถ้าปฏิบัติธรรมนั่นแหละที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยไม่ดีก็ ไปตีกันนั่นเห็นไหมทะเลาะกันตีกันมึนเมานั่นแหละเราที่ต้องเป็นใหญ่เราต้องเอาเปรียบคนนั่นแหละเห็นไหมสารพัดนี่แหละคุณโยมลองนึกดูคนสร้างวัดสร้างวาลูกผู้หญิงก็อยากสร้างเพราะมันเห็นทุกข์ภาวนาแล้วก็มันมีค่าเนาะวัดมันไม่มีตัวตนแต่มันมีค่ามันมีค่าในทานนั่นเองใช่ไหมโยมถ้าว่าเหมือนสร้างบ้านนั่นนะบ้านมันก็ไม่มีค่าบ้านมันพูดไม่ได้แต่เราก็ต้องทำให้มันดีตามฐานะเราเห็นไหมว่ามันไม่มีค่าจุดทิ้งมันไปให้หมดแล้วเราจะไปนอนที่ไหนนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่ามนุษย์ปานีตมนุษย์ไม่ได้นอนในน้ำคำได้ใช่ไหมนั่นแหละเหมือนอนาคอนดามันอยู่ในน้ำคำก็อยู่ได้มันอยู่ในบึงในหนองก็ได้มันหากินของมันน่าสงสารเห็นไหมเราไม่ต้องไปเป็นอยู่กับขี้โคลนอย่างนั้นนะเห็นไหมนั่นแหละเราดีกว่าเขาเยอะแต่เราอย่าไปที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะได้ไม่ตกต่ำไปไงนั่นแหละมาทำไมวัดนี่แหละเราไม่อยากตกต่ำใช่ไหมเราไม่อยากจะไปตีกันในนรกใช่ไหมไปเบียดเบียนไก่ก็ดีสารพัดคนก็ดีใช่ไหมพอเบียดเบียนกันแล้วมันทุกข์นะเอาไฟไปนาบตัวมึงอะไรนั่นแหละสารพัดที่มันจะคิดนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยโยมจึงว่าสัมมาทิฏฐิมันได้เกิดกับเรานั่นแหละความเห็นทุกข์มันจะได้เกิดในดวงใจเรานั่นแหละการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละที่เราบอกว่าเรารู้สิครูบาอาจารย์เราเป็นพออายุมากเป็นตับเป็นอะไรกันนั่งรถกระเทือนใช่ไหมทำยังไงเนาะจะซื้อรถให้ครูบาอาจารย์พวกเราได้เนี่ยปัญญาบารมีเราไม่พอสู้คนขาพิการก็ไม่ได้เห็นไหมคนขาพิการไปชวนคนนู้นคนนี้สร้างรถให้หลวงปู่ได้หลวงปู่ก็ย้อนคำถามมาพูดเจ้าทำไว้ดีแล้วทานเจ้าภาวนาเถอะไม่ต้องเอาอีกแล้วนะทานเจ้าทำให้พระอริยเจ้าได้แล้วเจ้าก็ดีใจไว้ทำแล้วแล้วก็เจ้าก็ปฏิบัติให้มากๆเห็นไหมนั่นแหละมันจะได้พ้นทุกข์ถ้าไม่พ้นทุกข์มันก็มาเกิดอีกมันก็มาเป็นคนรวยนั่นแหละที่ว่าสร้างทานไม่ตนีในทานใช่ไหมโยมหลวงปู่ขาก็พิการต้องกับเด็กๆกันนั่นแหละองค์นั้นนะหลวงปู่แม่ทำไงเนาะคนรวยจะได้ซื้อรถตู้ให้หลวงปู่นอนมาเนาะหลวงปู่ก็อยู่ไกลนั่นนะไปทำมาคนซื้อให้จนได้นั่นนะถึงบอกว่าเห็นมาเขามีเหลือกินเหลือใจเขาสร้างบารมีกันได้นั่นน่ะเขาฉลาดเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราทานเนี่ยเราก็ไม่ดูถูกนะในทานนั่นน่ะทานเล็กทานน้อยใช่ไหมที่บอกว่าทองคำทำไว้ทำไมหลวงพ่อโตทำไว้ทำไมนี่แหละเราก็บุญไปนะเราไปเป็นพระราชามหากษัตริย์ดีไหมไม่ต้องทำไร่ทำกงใช่ไหมทำแล้วมันยังไม่รวยเลยเห็นไหมพอกินก็ยังดี ใช่ไหม นั่นแหละเราเป็นหัวหน้าคนมันยังดีแต่หัวหน้าที่ซื่อสัตย์ใช่ไหมเหมือนองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยท่านทำของท่านนั่นแหละแล้วท่านก็ไปสบายไอ้คนว่าเนี่ยมันก็ไม่เห็นนี่ก็แต่หลวงปู่ท่านเห็นเนี่ยว่าท่านไปสบายทุกองค์ก็พูดให้เราฟังนะบรมโพธิสัตว์ไปอยู่ชั้นดุสิตตายแล้วก็ไปอยู่ชั้นดุสิตจะต้องมาตัดสรู้อะไรต่ออะไรไปนู่นเห็นไหมต้องมาเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นน่ะแล้วหลวงปู่ท่านไม่พูดร่ำทำเพลงนั่นเองนะไม่พูดแบบตัวตลกใช่ไหมท่านเห็นท่านก็พูดว่าเห็นแต่ท่านไม่พูดมากใช่ไหมนั่นน่ะพูดแต่คนที่สนิทนั่นน่ะถ้าเราไม่พูดเอาไว้มันก็หมดมันลืมง่ายคนไทยลืมง่ายใช่ไหมไอ้เรื่องดีเนี่ยคนไทยลืมง่ายแต่ไอ้เรื่องทุกๆนี่จำได้ต้องกระเด็กจนโตก็จำได้นั่นแหละเรื่องทุกๆเรื่องตีกันฟันแทงจำแม่นนั่นแหละเขาจึงว่ามันจำผิดมนุษย์อุปทานมันจำผิดใช่ไหมโยมจำแบบพวกโยมใช่ไหมเป็นบัณฑิตนั่นแหละหลวงพ่อสนองพอท่านได้แล้วท่านเหมือนนะว่าโอ้พวกเรานี่เหมือนอย่างอะไรนะไฟไหม้ทั้งหัวทั้งท้ายไอ้ฟืนนั่นน่ะเราก็ไปจับเอาไว้มันก็ไม่ปล่อยมันก็ไหม้สิเนาะไหม้ลามเข้ามาเนี่ยคนมีปัญญาก็ทิ้งนั่นน่ะคนไม่มีปัญญาจับเอาไว้ไฟมันได้ลุกสินั่นน่ะมันลุกทั้งหัวทั้งท้ายมันเผาเราทั้งวันนั่นน่ะไฟสามกองนั่นท่านบอกแต่แม่โยมเนี่ยไฟดีมันได้เห็นไหมพวกหลวงปู่เป็นไฟดีนั่นน่ะไฟสว่างในใจเราท่านแล้วนั่นน่ะที่เรียกว่าอมปองปุทะลุปัญญานั่นน่ะพระพุทธเกศะโกษาปัญญาอยู่ที่ปากนั่นน่ะคาถาคุณย่าคุณยายสอนเราต้องกับเด็กๆนั่นน่ะแหมเราปัญญาดีเหลือเกินต้องอะไรมันก็ไม่มันไม่เข้าใจนั่นน่ะมันไม่เข้าสมองกรรมของเราพอมาเจอหลวงพ่อนั่นน่ะจึงเข้าใจคนเราเนี่ยสมาธิมันออกนอกที่มันซนมันดื้อมันซนมันจะคิดแต่ของมันไม่ฟังใครนั่นน่ะพวกสมาธิสั้นใช่ไหมนั่นน่ะโอ้พอเรามาเข้าใจโอ้ที่บอกว่าภาวนามันจะเกิดปัญญานะปัญญาหลายชั้นมันก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆถ้าใครทำได้ไปจนถึงพระโสดาบันทีนี้ก็สบายทำไปเรื่อยแหละขยันนั่นนะต่อภพต่อภูมินั่นนะที่บอกว่าเจ้าของรีสอร์ทก็นะหน้าแกก็ดำหน่อยพอหลวงปู่ไปคืนเดียวปู่ไปต่อยานเลยโอ้เขาเลยไปละเขาทำได้แล้วหน้าพรุ่งนี้หน้าใสเลยพิษกับคนละคนเลยโยมนั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องทาแป้งก็หน้าใสนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละถ้าสำเร็จขึ้นมานี่จะขนาดไหนนั่นนะจึงว่าวิสาขา80แล้วก็บุญของแกนั่นนะ ลูกหลานไปอยู่ด้วยกันหมดนี่จำวิสาขาไม่ได้นั่นน่ะเห็นมาหน้าตาเหมือนกันหมดไม่ฉลาดแต่เวลาจะลุกขึ้นนั่นน่ะวิสาขาจะเห็นว่าโอ้วิสาขาคนนั้นเองลุกขึ้นต้องลุกขึ้นแบบคนฉลาดใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยเป็นตัวอย่างเราทำไปโยมที่เราเห็นมาทิเบตไปหัวเราะพ่อจะไปหัวเราะเขาบางคนเนี่ยทำความเพียรจนเลยไปนิพพานกระดูกเป็นพระธาตุก็มีนั่นท่านก็ไปสืบมาแล้วทีแรกเราไปเจอโอ้พวกนี้งมงายเนาะโอ้อะไรก็เอาหมดขอให้มันเป็นสมาธิก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมอุบายของเขาเยอะนั่นน่ะเอาข้าวสารมากรรมมาใส่มืออะไรต่ออะไรทำไปเถอะนั่นน่ะทำยังไงให้จิตอยู่กับตัวนั่นน่ะมันเป็นอุบายเหมือนชักไปประกรรมชักไปแล้วก็น้อมมาใส่ตัวบางคนบอกว่าชักผมเห็นเลยจิตมันไปอยู่ข้างนอกผมเลยหยุดชักประคำนั่นแหละถ้าท่านไม่หยุดชักประคำท่านน้อมมาใส่ตัวนั่นแหละมันก็จะมาอยู่ข้างในน่ะเอ็นมาโยมพอท่านไปหยุดละเลยท่านก็ลาสิกขาไปนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าอะไรนะหลวงจีนเนี่ยหลวงจีนยังไม่สำเร็จก็ชักประคำไปเรื่อยหลวงจีนที่สำเร็จแล้วก็ไม่ชักประคำนะทีนี้ครูบาอาจารย์เข้ามาเข้าใจเทศนะพวกเราแฝนประคำกันหมดแต่ไม่ได้ชักประคำจะเป็นอาจารย์ใหญ่กันไปหมดนั่นนะท่านก็ตีความหมายหลวงพ่อสนองบอกว่าพระคนนู้นก็พระเก่าคนนี้ก็พระเก่าพระดีโห้ยหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อจะเทศอะไรไปบ้านทายกโอ้ยหลวงพ่อโตเก่าโอ้ยสู้พุทโธไม่ได้พุทโธเก่า 2 วันก็ปี นี่เห็นไหมท่านพูดให้เหนือชั้นลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เกิดปัญญานั่นน่ะพระนอกพระในท่านบอกเห็นมาเอาพระไว้ในใจจะได้ไปนิพพานนั่นน่ะพระนามธรรมไม่ต้องแฝนท่านบอกเห็นมาเนี่ยหลวงพ่อท่านน้องไปลอดใต้ถุนลอดลาวพระตุงลาวอะไรโอ้ยหลวงพ่อจะรอดไปหลวงพ่อก็รอด นะท่านไม่ให้มีอุปทานเห็นไหมมันธาตุเห็นไหมท่านเฉยใจท่านรู้ว่ามันเป็นธาตุนะทำให้ลูกศิษย์ดูนั่นนะเห็นไหมเหมือนไอ้งูพิษอะไปคุดนะน้ำคำไปคุกกิเลนขึ้นมามันก็กัดคนตายท่านบอกความดีก็เหมือนกันนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เห็นไหมหลวงพ่อเราไม่ตายนั่นน่ะเห็นไหมตายแต่รูปกายใจท่านสบายแหละเห็นไหมนั่นแหละท่านก็ที่บอกว่าอาจารย์ถนอมไม่ต้องไปอธิษฐานเหลือแต่พวกเรานี่แหละให้ทำไว้เถอะจะได้พ้นทุกข์แบบอาจารย์ถนอมอาจารย์ถนอมไปสบายแล้วโอ้โยมคนนั้นเลิกอธิษฐานได้ยินหลวงพ่อใหญ่ในโรงพูดเน้นมาอัศจรรย์สอนโยมคนนั้นเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเราก็จำเอาไว้เนาะเดี๋ยวไม่มีใครพูดมันก็เงียบไปจิบหายไปความดี เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเอาไว้สอนลูกหลานใช่ไหมเหมือนคนนั้นนะไปอยู่บ้านเก่าที่เขาก็ให้อยู่ที่นี้ไปอยู่แล้วก็เหมือนไอ้ที่ว่าลูกทั้งสี่นั่นน่ะปากร้ายนั่นน่ะว่าเขาไปทั่วนั่นน่ะถ้าเขาไม่ดีเขาจะสร้างวัดสร้างวาแล้วนั่นน่ะแล้วตัวเองอ่ะถือศีลมาตัวเองก็ไม่ถือศีลเมาทุกเช้าเย็นนั่นน่ะแล้วเราจะคบได้ดีไม่ดีมันก็จะทุบเราใช่ไหมไปนอนใกล้ๆกันสมมุติอ่ะนี่เห็นมาเห็นมาคนผ่านน่ะแต่ทีว่าหน่อยเดียวมันก็เคืองเลยแต่ตีนี่ว่าเราได้คนทั้งศาลาว่าเราคนเดียวเมาต่อไปเผลอเราต้องจุดศาลาเลยจุดศาลา7 ครั้งโอ้บ้านเราเก่าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปลูกใหม่เศรษฐีนี่นะสติโสดาพวกนี้ไม่กลัวจุด7 หนนะอ้าวแม่ทำไมมันรักศาสนาทำไมมันไม่เคืองเอาตัดขางัว7 หนนะเหมือนว่า7 ครั้งทีนี้ก็กรรมของงัวมันเคยทำกันไว้เราก็ไม่ไปเอากรรมกับมันเนาะทำไมทำมาทำอะไรก็เตตีก็ไม่เคืองเลยคิดได้ไปไหว้เตตีไปกราบผมมันผิดไปแล้วผมอยากจะมาเป็นทาสรับใช้บ้านเนี่ยไม่ได้หรอกเจ้าคนผ่านเจ้าโมโหขึ้นมาก็ฆ่าเราน่าเอ็นมาก็เห็นมาเขาให้ที่อยู่ที่อาศัยเราต้องรักเขาใช่ไหมเมตตาเขานั่นแหละทีนี้ถ้าจะเป็นสุขอะหลวงพ่อคำบอกว่าคนมาอยู่วัดเราต้องมีศีล 5ศีล 8นะพระเนนก็ต้องมีศีลนะถ้าไม่มีศีลนะอยู่กันแล้วมันก็ไม่มีความสุขหลวงพ่อคำก็พูดเอาไว้เลยเขียนเอาไว้เขียนป้ายไว้นั่นน่ะเห็นไหมคนทุกวันเนี้ยจึงบอกว่ากลัวกันเองนั่นน่ะจะไปจอดไปเคาะประตูบ้านแต่งตัวอย่างนี้เขาจะกลัวเอาอะไรต่ออะไรเห็นไหมทุกวันนี้มีแต่ความกลัวนั่นน่ะจึงบอกว่าก็คนพาลนั่นแหละทำให้คนใจแคบไปหมดใช่ไหมเดินบางคนนี่เดินกรุงเทพยันไหนสุพรรณหรือเชียงใหม่ก็ว่าไปเถอะไม่มีใครรับรับไปแล้วเดี๋ยวมันไปฆ่าเราน่ะเห็นไหมกลัวแล้วเห็นว่าเลยคนดีก็ต้องเดินไปใช่ไหมเดินไปตลอดใช่ไหมนั่นน่ะเพราะระวังเด้อไอ้มาดเขาจะฆ่าเองใครมาก็นั่งรถกลับมานั่นน่ะไปตรงของเจอคนแก่คนเฒ่าเดินมากี่กิโลกว่าจะถึงบางลี่เห็นไหมบางคนกว่าจะมานั่งรถได้โอ้ร้อนก็ร้อนเนาะเห็นรถก็เหมือนเห็นสวรรค์นั่นแหละได้นั่งรถ แมวไงโอ้ยเอ็งจอดให้แมวมันขึ้นมาด้วยโอ้ยหลวงพ่อมันเหม็นเหลือเกินก็ใช่อ่ะที่มันเดินมาทั้งวันใช่ไหมแล้วมันก็จะมืดนั่นแหละเราต้องไปส่งโอ้มันก็ไม่อยากส่งเราก็ต้องไปด้วยนั่นแหละเห็นไหมโอ้ยมันดีใจแมวมันก็คนนั่นแหละจะมานั่นแหละใครก็อยากสบายกันทุกคนนั่นแหละน่าสงสารเรามีรถเราถึงจะว่ามีให้มันมีประโยชน์ใช่ไหมไปบิณฑบาตไปอยู่พระธาตุศพฝางพอมาเขาก็ร้องไห้กันทำไมเขาร้องไห้ไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีที่พึ่งอ่ะตอนหลังอ่ะเราไปเด็กยังไม่ขึ้นมาเลยเห็นไหมพระธาตุศพฝางมามันไม่ได้กินอ่ะนั่นอ่ะเรามีรถก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านได้มะขามมาสองตำฟักกับข้าวเหนียวนั่นน่ะโยมไปทำมาหาซื้อรถเก่าก็ไม่เป็นไรเอาไว้บิณฑบาตโอ้โหยังกับอะไรนะยังกับของวิเศษเลยอ่ะเห็นไหมไปบิณฑบาตตามตลาดมาเลี้ยงเด็กได้มันเลี้ยงเด็กเลี้ยงคนแก่ได้นะฉันแล้วก็ข้าวเหนียวมันก็เยอะกับข้าวก็เยอะเหมือนกันได้กินกันสนุกกันนะนั่นนะข้าวก็โอ้โหหมดที่พึ่งนั่นนะถึงว่าทำไปทำมาพักนี้ก็ไม่เคยไปนานนั่นนะงานมั่งอะไรมั่งนะไปทีก็ต้องหลายตังค์นะต้องไปแจกเสื้อผ้าไปแจกผ้าห่มเขาบอกว่าไม่ต้องเอาอะไรมาเอาผ้าห่มมาเนาะธาตุศพฝางมันหนาวทางท่าตอนมันใกล้ไปทางจีนนึกไง มันหนาวเราเคยไปอยู่เหมือนใกล้ๆดอยช้างเหมือนกัน 10 โมง 11 โมงแดดจะไม่เห็นนั่นน่ะโหหมอกนั่นน่ะเมื่อท่านอยู่กันได้ท่านชินพระท่านอยู่นั่นน่ะว่าพระธาตุศพฝางก็ดีต้นบุญนาคเยอะคนไม่ค่อยกล้าโค่นหรอกต้นบุญนาคกลัวเทวดากลัวผีบอกเอามาปลูกบ้านก็ไม่ได้ดอกมันหอมแล้วมันทำยาด้วยนะดอกบุญนาคมันเข้ายาดอกสารพีดอกบุญนาคพิกุลนั่นน่ะกานิกาเนี่ยเข้ายาเลือดยาลมได้ไหมโยมนั่นแหละจึงบอกว่าประกาศหายามาสมุนไพรมาช่วยวัดสังฆทานนั่นส้มเสี้ยวส้มปล่อยอะไรต่ออะไรสารพัดโยมเป็นยามันเป็นชีวภาพนั่นน่ะสมุนไพรข้าวมันก็เป็นชีวภาพใช่ไหมนมปังก็เป็นชีวภาพลองไม่กินสองอย่างนี้จะไปกินอะไรนั่นน่ะใช่ไหมเมื่อมันสุกแล้วเนี่ยมันไม่มีเชื้อเหมือนมันไม่มีเชื้อโรคถ้ามันไม่สุกนั่นน่ะมันจะมีเชื้อโรคใช่ไหมลูกหลานก็เลยกลัวปนเปื้อนกลัวอะไรตาอะไรนั่นน่ะทีนี้เราก็ต้องพิจารณานี่แหละเราอาศัยความร้อนของตัวไฟธาตุต้มอยู่ใช่ไหมต้ม เหมือนหม้อข้าวถ้าเราเปรียบว่าเหมือนหม้อข้าวคนหนึ่งก็มีหม้อข้าวมีความร้อนเผาผ่านนั่นแหละถ้าไม่มีความร้อนเผาผ่านก็ตายใช่ไหมโยมนั่นแหละถึงว่าทุกวันเนี่ยคนรีบเกิดรีบตายรีบมาสร้างฐานบางคนฉลาดก็รีบมาสร้างฐานบารมีเห็นไหมสร้างพระเจดีย์สร้างพระสร้างโรงพยาบาลสร้างทุกอย่างที่สังคมมนุษย์ช่วยมนุษย์เนี่ยเป็นไงนี่แหละญาติโยมลองนึกดูว่าบุญกุศลเนี่ยที่คนมีบุญเป็นสัมมาทิฏฐิก็ทำเป็นพวกวิชาทิฏฐิเห็นผิดก็โธ่พวกนี้ฝังโลกพวกนี้อะไรทวงความเจริญคนพุทธเนี่ยเห็นไหมเขากลัวจะเจริญเกินไปเขากลัวมันจะเจริญเขาก็เลยนึกว่าวัตถุนี่แหละเป็นของที่เลิศเลอใช่ไหมเอาเลิศเลอพอสมควรก็แล้วกันนั่นแหละเราต้องเอาบุญเนี่ยเห็นไหมลูกหลานใช่ไหมไม่งั้นเราก็นึกว่าพอเราอายุมากอะเราก็ไม่เป็นลูกเป็นหลานแล้วใช่ไหมเป็นคนโตแล้วทีเนี้ยเราก็ลำบากเห็นไหมยึดแต่ความยึดแต่ของเล่นเห็นไหมท่านบอกว่ามันเป็นของเล่นมันไม่ใช่ของจริงมีรถมันก็เล่นรถกันรถราคาไม่รู้กี่ล้านรถเครื่องหลวงพ่อสังวานนั้นพูดดีซื้อรถปิกอัพหรือรถตู้ก็ดีมันไปกันได้เยอะไอ้รถเครื่องนี่เป็นล้านๆเดือนนี้นั่นแหละมันไปกันได้คนสองคนมันก็ไม่คุ้มฟ้าคุ้มฝนแล้วมันอันตรายเยอะมันมาฆ่าคนมันมาฆ่าลูกสาวลูกชายของเรานะเห็นไหมใครเพอก็ตายมหาปูตะรูปวันนี้ใช่ไหมนั่นนะมันคือยานความเร็วยานสะดวกแต่ก็ต้องระวังให้ดีมันล้มมันชนอะไรต่ออะไรสมองแตกดินนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้อย่างเก่าสมองไม่ได้อย่างเก่าก็พิการไปเลยนั่นนะจึงบอกว่านี่แหละมันเป็นธรรมะนะมันเป็นธรรมะมันเป็นตัวอย่างแล้วตัวอย่างอีกไอ้เด็กๆมันก็ไม่ฟังใช่ไหมมันก็อยากสนุกมันนะยิ่งเสียวใจมากเฉียดความตายได้มากยิ่งสนุกแม่เองทิ้งไม่ได้อกตักฆ่าหรอกอะไรตาอะไรมาคุยกันอีกเห็นว่าแต่งกันเข้าไปอีกให้มันวิ่งเร็วนั่นน่ะพนันกันต่อมีหมดนั่นน่ะนึกแล้วก็น่านี่แหละหลงใช่ไหมนั่นน่ะหลงไปผีกลายเป็นผีสิงนั่นน่ะติดเหมือนพวกเล่นการพนันมันติดน่ะนั่นน่ะแล้วก็บอกว่าคนเข้าวัดไม่ดีนั่นน่ะคนเข้าวัดไม่ได้ไปทำอะไรให้สักหน่อยนั่งไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่ดีพวกปฏิบัติธรรม นั่นน่ะ มันดีตอนจะตายนั่นแหละมันเห็นดีกันบางคน คุณตาคุณยายดีมาปฏิบัติไม่มีเรื่องอะไรกับใครนะถ้ามีสตังค์ก็ทำลงทานอะไรตาอะไรกันอีกนั่นน่ะเขาเป็นคนดีนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นว่าหลวงปู่บอกว่าคนตายแล้วไม่ได้ทำคนที่ยังอยู่ได้ทำเนี่ยนั่นน่ะเขาฉลาดเอาไปได้น่ะตายแล้วทำอะไรไม่ได้ละเห็นมาคนหนังเล็บฟันมันก็จะไปละเห็นมาพอตายเขาขึ้นอืดพองไปเน่าครั้งสุดท้ายนะเห็นมาเผาร่างกายให้อาหารมันไม่เป็นเชื้อโรคนะเผาผ่านเนี่ยมันออกไปเอาเติมเชื้อเพลิงพรุ่งนี้เช้าเย็นถ่ายออกไปอะไรต่ออะไรข้ามคืนนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเติมเชื้อเพลิงทุกวันนั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่านึกแล้วถ้ามันอาเจียนออกมาเนี่ยโอ้โหโยมมาดูไม่จืดเลยนั่นน่ะใครก็ไม่อยากเห็นใช่ไหมนั่นน่ะพอมันออกมานั่นน่ะจึงว่าพวกปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจแต่ไขว่ธาตุนั่นน่ะเครื่องกองจิตใจกันกองใจเนี่ยนั่นน่ะ จึงว่าหลวงปู่ว่าที่ไหนมีการบุญก็ไปนั่นน่ะไปสร้างกันไว้นั่นเนี่ยจะได้ชนะหัวใจที่มันลุ่มหลงนั่นเองโอ้ถ้าเรามีทองมีเพชรเป็นตุ่มๆเราก็เสียดายเนาะใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักปฏิบัติจะให้ใครสักกำมือก็ไม่ไหวเดี๋ยวหมดนั่นน่ะก็เลยไม่ต้องทำนั่นน่ะกลัวเพชรพลอยจะหมดใช่ไหมเอาไปไม่ได้ก็เป็นคุณตาคุณยายเฝ้าอยู่นั่นน่ะจิตมันเฝ้านั่นน่ะจิตมันห่วงนี่โยมลองนึกดูอาจจะเปิดตุ่มมาก็เสียดายกลัวสมบัติจะหมดเอาไม้ชาติมาเป็นหมามาเกิดเป็นหมาทั้งคนผัวเมียนั่นแหละหลวงพ่อท่านรู้แต่ท่านก็คุยกับพวกคนเลี้ยงนั่นน่ะคนเลี้ยงก็เลยมาเล่าให้เราฟังนั่นน่ะมาชาตินี้หลงนะโตชัยพามก็เป็นมาแล้วโตชัยพามก็หลงใช่ไหมหลงอย่าไปทำบุญกับสมณะเดี๋ยวมันจะสิ้นจะเปลืองพวกนี้อะไรกาฝากสังคมอะไรไปนู่นน่ะนี่แหละกาฝากที่ดีใช่ไหมกาฝากดีหนูอย่าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่หนูอย่าไปเมาใช่ไหมใครจะสอนนะพระสอนจะตายมันก็ไม่เอาหลวงตาจะมาหลวงตาก็ไปตามหลวงตากันแล้วกันนั่นแหละเลยพระกับโยมเลยเดินสวนทางกันไม่ได้เดินตามกันใช่ไหมพ่อแม่กับลูกก็บางทีไม่ก็ได้เจอหน้ากันเจอหน้าแต่ตอนเย็นอาบน้ำทานข้าวแล้วก็นอนเพียไม่มีโอกาสได้คุยกันนั่นน่ะเห็นไหมรีบงานใช่ไหมคนโบราณจึงว่าปานีตทำอะไรปานีตเพราะทำได้คิดว่าไม่ต้องเสร็จเร็วทำให้มันสวยทำให้มันเป็นศิลปะให้ได้ให้สะสวยใช่ไหมสมัยนี้เห็นไหมตะปูมันยังไม่อยากตีเลยไปนั่งที่โรงพยาบาลทำไมมันออบแอบไปเตียงเนี่ยโอ้ กลางๆมันไม่มีตะปูเห็นไหมโรงพยาบาลก็ใหญ่ๆเห็นไหมไอ้เก้าอี้ตัวนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะเห็นไหม จึงว่าคนเราเนี่ยเร็วซะจนนั่นน่ะเร็วซะจนปานีตมันหายไปหมดอาหารก็ทำให้ปานีตใช่ไหมเร็วๆจะได้ไปทำงานน้ำร้อนลวกก็กินได้ไปทำงานต่อไม่รู้หรอกว่าโรคไปมันมาก็กินมันไปนั่นแหละมันเป็นค่อยรักษามันนั่นแหละเห็นไหมน่าสงสารพ่อแม่ที่เกิดมาเนี่ยเห็นไหมบางคนเห็นไหมกะลาเขาเอามาแกะสวยงามเนี่ยรักษาไอ้นั่นไว้ประเพณีซออู้อะไรต่ออะไรเขาก็ทำให้มันสวยงามทำแล้วลูกเป็นหมื่นๆเห็นนะ กะลาเนี่ยอาตมายังไม่บวชมันเป็นธรรมะเนี่ยมันต้องจากพ่อจากแม่เขาจึงเรียกว่ากะลามันลาต้นมันล่วงลงมาลาจากกัน ลาพ่อลาแม่เหมือนเราอะแม่ก็ตายพ่อก็ตายไปหมดละพี่น้องต้องล้มตายจากกันหมดนั่นน่ะเราก็รักพี่รักน้องนั่นน่ะเนี่ยเราก็ต้องตายเนี่ยเรามาก่อนเรามาวัดมาหัดตายมาหัดตายมาหัดฝึกเอาไว้พอเราตายจริงๆโอ้นี่แหละมันของจริงนะอนิจจังตัวอนิจจังมันมาหาเราแล้วนั่นแหละเห็นมาอนิจจังมันมาแล้วเนี่ยหลวงพ่อสังวานไปดูแม่ชีนี่แหละตัวอนิจจังแหละอนิจจังไม่เที่ยงนั่นน่ะมันไม่เที่ยงเห็นไหมเป็นหัวหน้าชีก็ตายแม่สงบตายหลวงพ่อสังวานก็บอกแล้วก็เดินไปก็พูดเท่านั้นนะแล้วก็กลับกุฏเลยนะไปเยี่ยมศพนี่จำไว้นะไอ้ตัวอนิจจังไอ้ตัวอนิจจังจำได้หลวงพ่อสังวานพูดอะไรมันเป็นจริงนั่นนะจึงว่าให้รีบทำรีบเคี่ยวใช่ไหมเคี่ยวเหมือนเคี่ยวแตงเมนั่นนะเหมือนเคี่ยวกะละแมเนี่ยคนโบราณบอกว่าฉันไม่เอาอะไรหรอกฉันขอกะละแมหนาซอกเดียวกว้างวาเดียวแต่งลูกสาวเห็นไหมกวนกันตาเหลืองแล้วกันใช่ไหมเข้าใจพูดเล่นคนโบราณนั่นน่ะไม่ใช่เรียกทองเงือกเงินอะไรกะละแมหนาซอกกว้างวาโอ้โหกวนกันก็ไปเหอะใช่ไหมกะละแมเห็นไหมคนก็กินคนก็ชอบด้วยนะกะละแมเห็นไหม นั่นแหละโยมลองนึกดูสิว่าคนโบราณพูดอะไรพูดแล้วให้มันขำๆด้วยนะนั่นแหละที่หลวงพ่อสนองเทศเอาไว้ลูกสาวไม่สวยเลยแต่แม่นี่ชื่อลูกสาวนี่คนต้องมาดูใช่ไหมแล้วก็อะไรนะสอนให้พูดดีนะเจ้าข้าเจ้าขาอะไรก็ว่าไปเถอะแม่พยอมโอนลูกกล้วย ใช่ไหมแม่อะไรแม่พยอมโอนลูกกล้วยแล้วก็ใครอีกนั่นแหละท่านเทศเอาไว้นะคนต้องมาดูเห็นไหมนั่นแหละว่าลูกสาววันนี้คงจะสวยเนาะอะไรตาอะไรแม่ชะเพ่งแม่ชะอุ้มอะไรนั่นนะสมัยโบราณ จำได้ขึ้นมานั่นน่ะเอ็นมา ท่านบอกว่าเพราะแม่พูดดีใช่ไหมแม่พูดดีคำพูดคนก็นิยมนั่นน่ะพูดกันไม่ดีคนทุกวันนี้จะมาแบบแม่บุญเรือนว่าพูดให้เป็นมงคลนั่นน่ะที่บอกว่าให้เจริญให้นั่นน่ะซื้อง่ายขายดีนั่นน่ะเต็งลีห่ออะไรก็ว่าไปนั่นน่ะใช่ไหมคุณแม่พูดให้ดีใครมาต่อก็จะไปโกรธนะให้พูดดีเขาก็จะได้รู้ว่าโอ้คนเนี้ยมีศีลทำไปทำมาไอ้คนที่อิจฉากับป้าคนนี้ดีนะป้าคนนี้มีธรรมะเห็นนะไม่คนก็เกลียดเห็นไหมลักษณะป้าเหมือนราชการไม่น่ามาค้าขายนั่นเองนะเขาก็เล่าไปทำมาก็อิจฉากันอะไรกันไปทำมารักหมดรักแกคนนี้เนี่ยเห็นไหมเพราะความดีที่ไม่ถอยเรื่องภาวนาเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องพูดไปพูดให้มันขำๆตลกอะไรไปนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าใช่ถ้าเราไม่ไปพูดเขาก็ว่าเราเคร่งเครียดอะไรต่ออะไรนั่นแหละเราก็ต้องคุยพอให้เขาได้สติกันนั่นแหละเห็นไหมการทำมากินเห็นไหมคนเยอะนั่นแหละเห็นไหมแย่งกันเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนจีนนะเมืองจีนนะเจ้าเนี่ยมีความผิดเดี๋ยวตำรวจเนี่ยเขาจะมาจับเจ้าอ้าวไอ้นั่นกลัวก็ย้ายที่หนีไปอันนี้ก็ขายของไว้เหอะขายดีอะไรตาอะไรเห็นไหมนั่นแหละเขาเล่านิทานให้ฟังว่าคนเราอ่ะมันแย่งกันทำกินไงแต่เจ้านี้หนีไปแล้วก็เราจะได้ขายดีคนเดียวนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เลยมีหลักสูตรขึ้นมาว่าอย่าไปให้สูตรกันอะไรต่ออะไรหวงวิชากันเนี่ยเกิดจากความอดอยากเกิดจากความลำบากเห็นไหมก็เลยหวงวิชากันเหมือนหมอโบราณนั่นน่ะที่รู้ก็ไม่อยากบอกไปบทยาก็ต้องบทสามที่ก็ได้จะได้ไม่รู้ว่าไอ้สูตรยาตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างปัญญาเขาไว้ขายกันนั่นน่ะเห็นไหม เลี้ยงชีวิตเลี้ยงลูกหลานได้เมื่องูสวัสด์เนี่ยเป็นลุงช่วยรักษาให้หน่อยแต่เขาก็ไปบดมาแล้วเขาก็ไม่ให้เรารู้ว่ามันเป็นยาอะไรใบไม้นั่นน่ะเขาก็เลี้ยงลูกเห็นไหมจึงว่าคนที่ให้ตำราเนี่ยถือว่าสร้างบารมีมาลูกหลานจึงไม่รักษากันไว้ไงบางคนก็ดูถูกกันนะก็เหมือนเราดูถูกพ่อแม่ดูถูกปัญญาของคนโบราณใช่ไหมนั่นแหละทำไปทำมาเราก็เป็นทาสเขาที่นั่นแหละเป็นทาสต่างชาตินั่นแหละเป็นนะมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยโยมปัญญาฆ่ากันมันไม่ได้ฆ่าด้วยอาวุธนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะที่เรามาฝึกเอาไว้เนี่ยเราก็เหมือนว่ารู้จักหลบรู้จักหลีกได้นั่นนะก่อนเราจะตายเราก็นั่นนะเราก็มีเมตตาไปมีภาวนาไปนั่นนะมีความวางเฉยได้ใช่ไหม หลวงปู่ทุกๆองค์ถึงเวลาท่านก็ไปหมดตอนนั้นหลวงปู่เข้าฌานไม่อยากคุยหลวงปู่ลีนั่นนะท่านไม่รู้ตัวแล้วท่านไปแล้วท่านก็คืนมาอีกนั่นนะท่านก็ไม่พูดจะมานอนเฉยแล้วถ้าเป็นคนธรรมดานอนไม่ได้นอนเฉยเนี่ยบางทีก็ตัวแข็งไปเลยไม่ได้เดิน อายุมากๆร่างกายไม่เดินไม่ได้นั่นน่ะไม่ออกเดินไม่ออกอะไรมันยึดหมดเลยเส้นเห็นว่าแล้วมันก็ไม่ได้รักเรานั่นน่ะไอ้จิตเราก็รักตอนหนุ่มๆสาวๆยิ่งรักใช่ไหมเป็นอะไรหน่อยก็กลัวดังกลัวดำหมดเห็นมานั่นน่ะรักมากเห็นมาถนอมมากยิงใบหน้าด้วยเห็นมาเป็นแผลเป็นขึ้นมาหรือว่าเป็นไฝเป็นฝ้าเจ้าจอมหน้าดำนั่นน่ะเจ้า ถ้าใครเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะบางคนก็มีปานเต็มแก้มเราไปทีไรเราก็จำได้ก็เป็นญาติแต่เราไม่ก็ได้ไปเลยเห็นไหมมัวแต่เพิ่นอยู่ทางเมืองนนท์เนี่ยบ้านตัวเองไม่ก็ได้ไปนั่นนะเพราะว่าเขาไม่ก็ได้สนใจกับพวกเราโปรดญาติใกล้ๆไม่ได้นั่นหลวงปู่บอกว่าปล่อยเขาเถอะเขาไม่สนใจนั่นแหละทุกที่นะแต่วัดสังฆทานเนี่ยเป็นศูนย์รวมไงเป็นศูนย์เหมือนกลางใจเมืองนะพอมาจากใต้ก็มาพักสังฆทานมาจากสุพรรณจะไปใต้ก็มาพักที่นี่นั่นแหละศูนย์กลางไม่ต้องไปพักโรงแรมก็มาเข้าวัดมาแวะหาหลวงพ่อตะหนองอะไรตาอะไรตะก่อนนั่นน่ะเห็นไหมท่านเสียสละที่จะหาซื้อที่เห็นไหมที่ตะก่อนเนี้ย7 ไร่ล้านหาเดือนเดียวให้ได้นะไม่งั้นไอ้ตรงไอ้ที่เขตนอกถนนตรงนั้น7 ไร่ล้านนะเดือนเดียวต้องหามาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ขายนะเห็นว่าลุงพ่อฉลาดโยมเป็นข้าราชการยืมก่อนวันหลังถ้าไม่ร้อนนะคนไหนร้อนก็ถึงเดือนก็ให้อะไรเงี้ยใครมาทอดป้าอะไรต่ออะไรก็ให้เนี่ยเห็นไหมปัญญาครูบาอาจารย์เท่าแก่ก็ตกใจพาหนุ่มๆเดือนเดียวไปหาที่ไหนไม่นั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อก็ไม่ค่อยรู้จักใครมากตอนนั้นก็อาศัยญาติโยมเนี่ยถึงว่าครูบาอาจารย์ก็จึงลืมญาติโยมไม่ได้ทิ้งไม่ได้ว่าเขามีพระคุณนั่นแหละผู้สูงอายุอะไรตาอะไรทำบุญกันเป็นมามาตายวัดสังฆทานภาวนากันดีกว่าอะไรตาอะไรเป็นมานี่แหละถ้าไม่มีสายบุญใช่ไหมไม่นึกถึงบุญคุณโยมทำไว้ก็ทำไปเถอะโยมจะไปตายที่ไหนก็ไปเรื่องของโยมเนี่ยก็เหมือนว่าไม่ได้นึกถึงเนี่ยพระอริยเจ้าท่านนึกถึงความดีนั่นแหละเห็นไหมเนื้อเลือดเนื้อของโยมทุกวันนี้เห็นไหมเราไม่ได้ไปซื้อมากินเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันข้าวของโยม มันอายุของโยมโยมไม่ให้กินเดี๋ยวก็ตายนั่นแหละอยู่ไม่ได้หรอกนั่นแหละไปหุงข้าวกินเองไม่ได้พระใช่ไหมนั่นวินัยเขาก็มีนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละท่านบอกว่าเราอยู่ได้เพราะข้าวน้ำของโยมนะโยมก็เป็นโยมพ่อโยมแม่โยมใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละที่บอกว่าเราต้องมองให้ดีมองไกลๆมองให้ไปถึงความชราของเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่มีภาวนามันก็เกิดมาเสียท่าสินะนั่นน่ะไปยืนเตะท่ากับใครไม่ได้โอ้หลวงปู่เก่งหลวงปู่เก่งนั่นน่ะหลวงปู่อารามเห็นไหมอายุมากแล้วคนก็รักแกนั่นน่ะเห็นไหมใครก็อยากเกศอยากกราบนั่นน่ะเพราะท่านทำของท่านได้แล้วนั่นน่ะเนี่ยยอมไม่ต้องไปคิดมากเลยคิดแต่เรื่องนึกถึงเรื่องบุญคุณความดีที่เราเกิดมาเนี่ยเป็นมานั่นแหละเราจะไปทำอะไรพอเรานั่งสมาธิออกมาที่ 5แล้วก็ทำเสร็จแล้วเราก็นึกถึงจิตมันสงบเป็นมาไปทำโรงงานที่ไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ที่นั่นแหละที่เห็นมาคนมีบุญมีเงินต่อเงินได้เห็นไหมนี่แหละเรียกว่าต่อเงินต่อทองนั่นแหละไอ้ตัวต่อนั้นมันต่อยเอานี่แหละต่อปัญญาไงต่อเงินต่อทองต่อไม่ได้เห็นไหมต่อไม่ได้ก็เพราะเราบุญมันน้อยไปชวนเพื่อนก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นแหละต่อแก่บอกว่าโอ้หลวงพ่อสามารถอายุก็เยอะแล้วเดี๋ยวซื้อรถให้คันหนึ่งนะเอารถนิ่มๆแต่ช่วย500,000นะหลวงพ่อก็ไปหาเอามั่งนะเราก็ว่าจะไปหากับใครอ่ะนะนั่นนะเราไม่ใช่พระอรหันต์นั่นนะพระอรหันต์ท่านเห็นไหมท่านมาเดียวท่านคนรู้จักนั่นน่ะบางคนเห็นไหมมีบุญคนให้ต้อง50 ล้านต้องสร้างถึง100 ล้านไอ้โบสถ์หลังเนี่ยนะโอ้ยเราบอกว่าไม่เอาถ้า50 ล้านเราทำไปเถอะเอาเล็กๆทำไมนี้มันก็พอมันไม่ต้องสร้างถึง100 ล้านมันลำบากใช่ไหมแต่ท่านก็มีบุญเก่าเห็นไหมอาตมาอยากได้100 ล้านเหมือนกันนะแต่ใครเราจะให้ใช่ไหมนั่นน่ะเราทำไม่ได้ทำเอาไว้ เหมือนอย่างกับต่อใจยภาพนั่นน่ะใช่ไหมไม่ให้ใครนั่นน่ะตายแล้วก็เป็นหมานั่นน่ะสุนัขหมาดำบางคนเห็นไหมโกรธพระถามก็เหนื่อยผมไม่อยากพูดเหนื่อยไปต้อนงัวต้อนควายเศรษฐีไปต้อนงัวต้อนควายมาเหนื่อยพระถามไปทางนี้ได้ไหมอะไรตาอะไรก็ไม่พูดเห็นไหมไม่ได้ถือศีลทีนี้ก็มาเป็นคนขอทานอีกชาติมาหน้าบ้านตัวเองจำได้จำลูกหลานได้จะเข้าไปในบ้านสักหน่อยเขาก็ไล่ตีเอาเห็นมาคนละไอ้นั่นแล้ว คนละภพคนละภูมิแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นมาไอ้ลูกหลานก็จำไม่ได้แต่พ่อกรรมมันเปิดให้พ่อรู้เนี่ยเป็นตัวอย่างต้นฉบับใช่ไหมนั่นนะเราไม่ต้องไปเชื่อโยมก็ทำดูทำนึกตึกตองเอานั่นน่ะอย่าเพิ่งไปเชื่อท่านบอกภาวนา ภาวนาได้นั่นนะเหมือนอย่างกับโยมคนที่อยู่ทางโคราชตำบลพระทองนะก็เขาค้าขายดีไงแล้วก็ชอบสร้างที่พักเอาไว้ถึงปีก็ทำคนก็ไปจัดบวชกันอะไรกันนั่นแหละนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปจัดบวชทำไปทำมามันเป็นที่พักช้างพักม้าของแม่บุญเรือนทำไมยุคยาโมลบกันนั่นว้าวเฮ้ยโยมก็เป็นนักรบโยมผู้หญิงนั่นนักรบสมัยแม่ยาโมอ้าวเราก็ศรัทธาแม่ยาโมนั่นเห็นไหมศรัทธาแม่บุญเรือนทีนี้ก็คุยกันเห็นไหมเขามีตังค์เขาก็เนรมิตของเขาได้ที่ตรงนั้นจะขายเท่านั้นเท่านี้ต่อไปก็ซื้อป่าตรงนี้เลยเห็นไหมนั่นน่ะโยมนะเขามีมันง่ายเห็นว่าเป็นลูกผู้หญิงก็ดีสองคนผัวเมียสร้างเหมือนตั้งที่พักให้คนไปแผ่เมตตาใช่ไหมนั่นน่ะเขาทำมา2-3 ปีเคยอนิมนต์อาตมาไปเหมือนกันนะว่ามา2 วันนี้ไปแวะไงเขาก็จะจัดบวชถ้าเราไปได้ก็ไปกันนั่นแหละเห็นไหมแล้วมันจะเอาอะไรไปมันจะเอาที่หรือจะเอากุฏิใช่ไหมไปไม่ได้มันเอาบุญไปที่ทำเนี่ยนโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะคนตั้งอะไรนะตั้งคอนโดตั้งบาครับมันไปไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องว่าเกิดมาต้องสร้างบ่อนการพนันนั่นบาครับจะได้ไปสวรรค์นิพพานใช่ไหมไม่ได้พูดหรอกนั่นนะโยมนะโยมนึกอย่างนั้นนะโยมนึกถึงความดีที่เรามาปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่หลับจนไม่ต้องหลับนอนพักกายมันก็ไม่หลับนั่นแหละมันก็เห็นใสสว่างอยู่ในตัวนะนั่นแหละมันตื่นนะถ้ามันตื่นตลอดนั่นแหละก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์ท่านนอนพักกายใจท่านไม่หลับใช่ไหมนั่นนะเราอย่าไปกลัวไม่บางคนมันกลัวเป็นเดือนเลยบอกโอ้ยท่านก็ไปทำงานเนี่ยก็กลัวเพลียกลัวเหนื่อยกินยานอนหลับให้มันหลับทำไมทำมาไม่รู้ไอ้แจ๊คนนั้นจะฟื้นได้เปล่าไม่รู้มันเราก็เลยไม่นั่งเลยนั่นน่ะนั่นมันไม่ได้มาคุยกับครูบาอาจารย์นี่เจอของดีแล้วก็หายไปบางคนของดีที่ใจนั่นน่ะคนนี้ที่บอกว่าปฏิบัติทำนาช่วยพ่อนั่นแหละไปฟังเหนื่อยก็ไปฟังวิทยุลมไม้เปิดมาเจอหลวงพ่อสนองฟังทุกวันทำตามทำไปทำมาโอ้ยเดี๋ยวนี้แกหน้าใสเลยเห็นไหมสร้างพระเจดีย์ไว้ที่หน้าข้างบ้านนั่นแหละวัดก็ไม่สนใจไงจะไปสร้างที่วัดเขาก็ไม่เอาก็เลยตั้งมันในบ้านนั่นนะคนก็ได้กราบไหว้นั่นเห็นว่าโคราชเขาก็ทหารแม่ยาโมเหมือนกันแม่บุญเรือนก็ไปสอนนั่นเห็นว่าไปสอนธรรม พ่อสนองพ่อสังวานเขานับถือนั่นเองนะแม่เราพระธาตุไปไว้บ่เห็นแม่เขาก็เห็นพระเดินไปเดินมานั่นแหละเป็นนิมิตบอกว่าป้าก็น้อมเข้ามาสินั่นแหละเห็นข้างนอกก็น้อมเข้ามาที่ตัวที่ใจหรอกเห็นไหมพ่อแม่ได้ศรัทธาหมดเห็นนะจะโปรดใครไม่ได้ก็โปรดพ่อแม่ได้ก็บุญนะลูกผู้หญิงเห็นนะนั่นนะโปรดให้เขาเลิกเลี้ยงสัตว์ได้ก็บุญนะคนเดียวก็บุญนะนั่นนะเขาเชื่อไม่ขายเหล้าขายยานะให้มันผิดกฎหมายนั่นนะก็เป็นบุญของคนที่ทำได้เชื่อนั่นนะยังไม่เชื่อเลยเห็นมา 2,000 กว่าปีจะให้มนุษย์เชื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นไปได้ยากนั่นนะมันจึงว่าความเกิดมันไม่หมดไงโยมทุกข์มันก็เลยไม่หมดประจำโลกนั่นนะใช่ไหมโยมเนี่ยคนนั้นก็บอกว่าไอ้หมาตัวเนี้ยมันกินไก่ต้องตีให้มันให้ตายบอกกับลูกสาว ถ้ามึงไม่ตีให้ตายเดี๋ยวแม่จะตีเองอะไรต่ออะไรนั่นก็รับผูรับตาเรียกมันมากินข้าวฟาดไปทั้งตีตะนั่นน่ะมันก็เจ็บร้องไปไม่ตายมันไปอยู่ในป่าแต่มันไม่ตาย2-3 วันมันมามันหายเจ็บมันก็มาบ้านอีกแกก็รีบทำกับข้าวให้มันกินแต่ล้างบาป ทีนี้พอไม่ช้าแล้วเป็นอัมพาตหลวงพ่อสนองก็ไปสอนหลวงพ่อเนี่ยบอกเนี่ยต้องไปทำอะไรมาถึงจะเป็นอย่างเงี้ยแกก็ว่าสงสัยเราไปตีหมานั่นแหละมันถึงจะเดินไม่ได้ทีนี้แกก็โอ้โหไปทำมามันก็ไม่ตายโอ้โหต้องถวายสังฆทานเห็นไหมถวายสังฆทานให้มันอะไรตาอะไรให้กรรมนั่นแหละทุกวันเนี้ยหลวงพ่อสนองว่าให้เดินจงกรมนั่นแหละแกก็เชื่อแกศรัทธาของแกหายทุกวันเนี่ยแกตั้งวัดเลยตั้งที่พักเลยเห็นไหมแกรู้ว่าลูกก็ไม่สนใจเห็นไหมแม่จะทำสร้างวัดแม่จะทำตรงไหนพวกหนูจะไปช่วยคนต้นไม้อะไรต่ออะไรไม่สนใจเนี่ยเรียกว่าเกิดคนเดียวบุญมันก็เกิดคนเดียวศรัทธามันก็เกิดคนเดียวใช่ไหมโยมนั่นนะลูกๆคงไม่ตามแม่บ้าเปล่าวะเอาเงินไปละลายแม่น้ำนั่นนะเห็นนะไอ้เคยไอ้สะพ้ายมันคงสอนกัน มันเหมือนว่าลูกวางเฉยหมดนั่นนะเห็นนะแต่ว่านึกโอ้น่าสงสารเนาะนั่นแหละก็บอกว่าถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมาญาติโยมได้ไปพักกันนั่นแหละคนที่รู้จักกันก็แอบไปภาวนากันนั่นแหละเห็นว่าอายุมากแล้วเนี่ยสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นเล่นอะไรเล่นภาวนาเล่นกรรมฐานนี่มันไม่ได้เล่นอย่างอื่นเนี่ยเราตีกันผิดเนี่ยความหมายสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นอยู่บ้านเขาอย่าไปนิ่งดูดายปั้นงัวปั้นไฟให้ลูกท่านเล่นนั่นลูกเจ้าลูกนายไงคนบ้านนอก ไปอาศัยเรียนหนังสือก็ดีอะไรต่ออะไรขยันนะลูกเอ้ยแม่ไม่มีสมบัติให้เจ้าแล้วนะนั่นน่ะถ้าลูกไม่เรียนก็เห็นไหมเป็นทหารตำรวจนะบางคนเห็นไหมเป็นข้าราชการเนี่ยเพราะปากพ่อปากแม่ที่ลำบากเห็นไหมคนตะกอนนิดสงสารพ่อแม่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นใครมาเกิดใช่ไหมโยมนั่นน่ะพวกติดหนี้กรรมกันมาเกิดหรือเปล่านั่นน่ะมันจึงมาทวงหนี้ใช่ไหมจึงว่าสังคมมันแปรปรวนหมดแล้วนั่นน่ะดีมันว่าไม่ดีอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ไม่ดีนั่นน่ะก็บอกแล้วมันลูกโยมลูกตื่น ใช่ไหมไอ้ลูกดีเนี่ยไปนิพพานนั่นแหละลูกดีลูกสาวลูกชายที่ทำดีไปนิพพานไม่เกเรนะลุงปู่ต่างๆท่านหยุดแล้วท่านล้างมือหมดแล้วนั่นแหละล้างบาปหมดแล้วมีแต่ความดีใช่ไหมคนจึงช่วยท่านอนุเคราะห์ท่านเห็นไหมหลวงปู่อาราม90 ฝ่าแล้วใช่ไหมเมื่อใครก็ไปไหว้ไปกราบอยากพูดอยากคุยหลวงปู่ก็เหนื่อยใช่ไหมก็พูดน้อยนั่นน่ะดูสิถ้าเป็นคนธรรมดาใครอยากจะไปคุยกับหลวงปู่ใช่ไหมนั่นน่ะผู้เฒ่านั่นน่ะนั่งนอนอยู่กับบ้านไปเถอะไม่มีใครนิยมใช่ไหมนี่แหละทำได้แล้วมันเป็นมหานิยมใช่ไหมโยมเรายังทำไม่ได้เอาทนเอามันเกิดมหานิยมเมื่อไรก็เห็นไหมเราก็เป็นคนนำโลกนะชาวโลกได้นะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมนั่นนะโยมลองตึกตองดูนะถ้าเราอดทนข้ามห่วงมหานพเนี่ยมหาทุกข์ของเรานี่ ในดวงใจเรานี่แหละใช่ไหมโยมมันไม่ได้ไปข้ามทุกข์ใครหรอกข้ามทุกข์ใจเราเนาะนั่นแหละเราหมดยังความงอแงของตัวเรายังขี้อ่อนอยู่นั่นเห็นไหมเรายังกลัวตายอยู่อะไรต่ออะไรเห็นไหมนะหลวงปู่ไม่กลัวหรอกรู้เรื่องที่ตายที่มาที่ไปของตายนะตายก็สบายนั่นเห็นไหมไม่ตายที่มันปวดมันเมื่อย นั่นเห็นไหมสังขารเวทนาครั้งสุดท้ายเข้าฌานไม่ได้โอ้โหบางคนบิดเป็นงูเลยเนาะใช่ไหมที่บอกว่าไปทำเขาไว้ก่อนตอนเราสาวไปกระทืบเขาอะไรต่ออะไรเห็นไหมจนแทงเลยอะไรต่ออะไรเห็นไหมโอ้ยเราไม่กลัวเรามีตังค์เราก็ทำบุญเราก็ภาวนาสวดมนต์เราไม่กลัวเราไม่ไปนรกก็ที่ไหนได้เวลาจะตายเห็นไหมดิ้นแบบเหมือนต่อสู้กันลักษณะซิมคนนี้เห็นไหมลักษณะแบบต่อสู้กันนั่นแหละหน้าตาเยเกนั่นแหละผิดปกติใช่ไหมลูกหลานก็เข้ามาเลี้ยงไม่ได้คอยด่าเอาไว้ไม่ให้มาดูกรรมเขาไม่ให้มาเลี้ยงให้ทรมานคนเดียวนั่นแหละใครเป็นมันจะรู้ที่ตอนยังไม่เป็นเนี่ยมันก็ฆ่าแหละฆ่าเก่งใช่ไหมพอเป็นขึ้นมาแล้วมัน ชนะเขาไม่ได้ชนะกรรมไม่ได้นั่นน่ะ ไปแก้วมาเปล่าแก้วเยอะที่กุดเนาะใช่ใช่ไม่ใช่นี่นั่นแหละเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนในภาชนะอันนี้คนมีปัญญาก็ทำสวยเลยนั่นแหละถ้ามันพัดไปจากมือเห็นไหมปู่ย่าตายายก็รักษากันไว้อันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกสมัยเนี่ยเอาสมมุติว่าเป็น100 ปีแล้วนี่เห็นไหมเป็นแสนก็เอาเห็นไหมเป็นแสนบาทก็เอาเพราะมันมีน้อย เห็นไหมพวกกังใสเห็นไหมเป็นล้านตอนนี้ไม่มีค่าเหมือนเรานี่แหละพอตายแล้วมันก็หมดค่าแหละหมดลมก็หมดค่าใช่ไหมโยมเหมือนไอ้กระโถนใบเนี้ยทำซะสวยเลยนะใช่ไหมโยมทำสวยก็ได้แล้วแต่ใจเราใช่ไหมเราก็เหมือนกันนะถ้าเราทำได้ใจมันก็สวยเลยได้โสดาบันก็สวยขึ้นเลยใช่ไหมเป็นนางฟ้าที่มีปัญญาใช่ไหมเหมือนเป็นเท้าสักกะก็เป็นผู้มีปัญญานะเห็นไหมทีนี้หมดกรรมแล้วบางทีไม่มาเกิดเอาไปฟังเทศบนนู้นก็ได้บางทีบรรลุไปเลยนั่นเห็นไหมพระอรหันต์ก็ยืนยันไม่ใช่อาตมายืนยันนะนิยมนะนั่นแหละเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อโม้เปล่าเนาะนั่นแหละใช่ไหมโยมนี่แหละพอไปอยู่คอนโดไอ้เจ้าหมามันก็ต้องมาอยู่วัดสินะปล่อยเราอีกแล้ว เราถูกทิ้งแล้วนั่นแหละใช่ไหมนั่นน่ะเราถูกทิ้งแล้วแต่ก่อนนี้เข้าใจนะเอามาปล่อยวัดไอ้หมามันก็บ่นเนี่ย เดี๋ยวนี้ไม่ถ่ายแล้วไอ้เราถูกทิ้งเนี่ยนั่นแหละโยมลองนึกดูสิเห็นว่าเรามีชีวิตแต่ชีวิตต้องพึ่งชาวบ้านไอ้สุนัขใช่ไหมนั่นน่ะจะไปกินดินกินดอนก็ไม่ได้นอกจากไปเป็นหมาป่านั่นน่ะเห็นว่าถ้าไม่มีใครเลี้ยงมันนานๆก็กลายไปเป็นหมาป่าเนี่ยหมาบ้านมันก็ต้องพัฒนาของมันไปหาหนูหาไก่อะไรก็ว่าไปที่มันจะกินของมันให้มันรอดชีวิตไปวันๆก็เหมือนคนนี่แหละไม่มีกฎหมายไม่มีศีลธรรมนานๆไปมันจะเป็นอะไรใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันไม่กลัวบาปนั่นน่ะโยมนั่นน่ะเหมือนอย่างหลวงพ่อโตหลวงพ่อตะนองมีความหมายมากเลี้ยงคนในประเทศถ้าไม่มีใครมาลอกเอาไปนะถ้าบารมีมันเหนือหลวงพ่อโตมันจึงเอาไปได้นั่นน่ะท่านบอกขโมยคนนั้นมันต้องเหนือมันต้องโอ้โหสุดยอดวิทยายุทธของมัน นั่นน่ะท่านอธิษฐานเอาไว้ไม่รู้อธิษฐานแบบยายคนนี้หรือเปล่าพุทธังต่อยธรรมังต่อย จนใจถอยขอยมืองอตีนงิก พอไปจับกระถางยายมืองอตีนงิกไปไม่ได้ ต้องละกระถางเนี่ยนั่นน่ะกระถาคุณยายโบราณนั่นน่ะคนสมัยนี้พอแปลให้ฟังแล้วมันท่องให้ฟังแล้วมันจะจริงหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะก็เลยว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะที่คนนี้ก็บอกขายของดีพุทโธร่วมจิตธัมโมร่วมใจสังโฆหลงไหลร่วมใจพุทโธนั่นคนหนังสือไม่เป็นค้าขายดีเพราะมันเชื่อมันไอ้คนเป็นหนังสือมันจะจริงหรือเปล่าเนาะมันสงสัย ก็เลยขายของไม่ดีนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นแหละก็จึงบอกว่าคนโบราณบางคนน่ะต่อด้วยนั่นต่อด้วยคำพูดสอนด้วยคำพูดไม่ได้จดให้มันจะได้ศักดิ์สิทธิ์ไงทีนี้พระราชาก็ฉลาดก็บอกว่ามนต์นั้นเนี้ยเราอยากจะให้คนมาเรียนจะได้ไหมพระราชาองค์นั้นก็บอกได้แต่ต้องกันมันนะกันมันท่องทีนี้ก็พระราชาก็เอาลูกสาวนะสวยแม่ออกอุบายว่าเนี่ยแม่เขาเห็นตัวไงทีนี้ท่องเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ก็พระอาจารย์องค์นั้นที่เป็นพระราชาก็บอกกระด่าเลยยิ่งง่อยเอ้ยท่องเท่าไรก็จำไม่ได้เนี่ยไอ้คนเหนือคู่กันทีนี้เขามาด่าเราทำไมเราแขนขาก็ดีก็ไม่ได้นัดกันไว้กับพ่อไงคนเราก็พอโดนเขาว่างั้นก็นึกว่าบุรุษคนนี้แกก็เป็นวัณโรคหรือว่าเป็นโรคเรื้อนเนี่ยมาว่าเราอย่างนี้ก็ด่าขึ้นมามั่งโมโหกันขึ้นมาแล้วเปิดม่านมาดูด่ากันดิอ้าวมันไม่ใช่นี่เนี่ยมันหน้าตาสวยเหลือเกินไอ้ผู้หญิงเห็นเขาก็มันเนื้อคู่กันนะเนาะมันก็ชอบเลยพระราชาก็ชอบไอ้ลูกสาวพระราชาครั้งนี้ก็ชอบใช่ไหมก็เลยเห็นมานัดทำไปทำมาก็คุยกันพ่อก็ถามว่าเรียนมนต์จบยังออกอุบายกันพ่อก็ดุด้วยหนีไปกลางคืนอะไรเงี้ยต้องขี่ช้างที่เร็วกลัวพ่อจะตามทันอะไรต่ออะไรอนุญาตไว้เรียนมนต์นี่ต้องเหมือนยังก็ไปปูชีวกนั่นแหละที่บอกว่าถ้าเราจะไปหายาเนี่ยดึกดื่นค่อนคืนยังไงถ้าเราจะไปก็ขออนุญาตพระราชาไว้นะเปิดประตูเมืองให้เราไปนะอะไรต่ออะไรจะได้ไปหายามาให้ทันเนี่ยมาเหมือนปูชีวกที่ฉลาดเพราะว่าเอาน้ำมัน เอาน้ำมันเนยไปรักษาแกเป็นแบบไตนัดเนี่ยทีนี้ก็เกลียดน้ำมันเนยแต่ยาตัวนี้มันต้องเข้าน้ำมันเนยนะพระราชาเคยเป็นแมลงวันแล้วมาเกิดอีกชาติมาเป็นพระราชาเห็นไหมกรรมเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็พอรักษาเสร็จแล้วก็รีบหนีเลยหนีไปกลางคืนเลยปูชีวกเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าไม่ได้คุยกับพ่อว่าพ่อน่ะไม่อยากให้เจ้าเห็นบุรุษคนนี้พ่อก็เลยออกอุบายว่าคนนี้เป็นโรคเรื้อนต้องออกม่านกันไว้เรียนมนต์ต้องอย่าเห็นตัวกันนั่นน่ะท่องเท่าไหร่ก็จำไม่ได้คนมันจะเป็นเหนือคู่กันเห็นนะทีนี้ก็อ้าวหนีไปนั่นแหละออกอุบายพ่อก็โอ้โหลูกเราไปกับเขาซะแล้วเขาเป็นพระราชาก็ช่างเขาเถอะนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยคนเราเนี่ยเห็นไหมมีปัญญากันมาคนที่เป็นบัณฑิตใช่ไหมจะไปบอกว่าคนโบราณฉลาดนั่นน่ะคนสมัยเนี้ยไม่เรียนเด็กๆวัยรุ่นไม่เรียนนั่นน่ะใช่ไหมไม่เรียนไม่ทำมาหากินงอมืองอเท้ากันนะลูกท่านหลานเธอพอพ่อแม่จากไปแล้วเห็นไหมก็เหมือนกันพ่อแม่มีสมบัติขายกินกันไปนะยันหลานนะจะมาลำบากนั่นนะเห็นไหมบางคนเนี่ยนะตระกูลพุทธเจ้ามาขับแท็กซี่ก็มีใช่ไหมโคตมะนั่นนะตระกูลสักยะอะไรต่อเลยนั่นเขาก็บอกนั่นน่ะปัญญามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน่ะบุญกุศลเนี่ยมันมีจริงๆนั่นเห็นไหมบางคนเกิดมาแล้วไม่ต้องทำมาหากินก็ได้นั่นเห็นไหมพ่อแม่ทำเอาไว้หมดแล้วนะแต่เราอะมาเสวยสุขกันยังไงนั่นน่ะเท่านั้นเองโอ้เราถูกรางวัลที่หนึ่งต้อง800 ล้านสมมุตินะใช้มัน8 เดือนก็แล้วกันหมดอย่างเงี้ยเสร็จเลยเนี่ยต่อบุญไม่ได้นะต่อปัญญาไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมมันกลายเป็นหอกดาบมาทิ่มแทงใจคนนี่แหละจึงบอกว่าคนมีบุญรักษาทรัพย์ไว้ได้ต่อปัญญาได้ต่อกุศลได้คนไม่มีบุญก็ช่วยใครก็ไม่ได้เหมือนอาตมานั้นน่ะช่วยใครก็ไม่ได้นะท่านอาจารย์เขาเป็นเจ้าวาดใช่ไหมเขาก็ต่อได้นะต่อบุญต่อความดีของเขาอย่างนี้แหละเรามันมาใส่เขาใช่ไหมเรามันคนท้ายๆนั่นน่ะเราก็ต่อเล็กต่อน้อยไปเท่านั้นเองนั่นน่ะบารมีมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปดูถูกใครใช่ไหมไม่ต้องไปว่าใครเราก็สบายมาเกิดนั่นน่ะเราจะได้ไม่มีปมชีวิตนะนั่นน่ะที่บอกว่าลุ่มล่ามไปหมดนะกรรมมันลุ่มล่ามไปหมดนะบางคนเนี่ยพอเป็นสาวๆรุ่นๆนะหน้าตาดีเห็นไหมพออ้าวแต่งงานแล้วหรือไงไปเล่นไพ่กันมั่งขายยามากันเห็นไหมเขาก็เอาไปจับนั่นแหละเห็นไหมจับทีนี้หมอโอ้ยลำบากไปอยู่ในคุกกินอดอยากๆนั่นนะใครจะมาส่งให้ล่ะพระเจ้าดื้อใช่ไหม เจ้าดื้อเจ้าก็พ่อแม่ก็แก่กันแล้วใช่ไหมนั่นน่ะคนรวยก็รักลูกใช่ไหมลูกก็ไม่ก็ได้กินหรอกเอาแจกนั่นน่ะเพื่อจะได้สบายหน่อยนั่นน่ะก็จะได้ไม่ทะเลาะไม่ตีเอาอะไรตาอะไรแต่จะหารู้ไหมว่าจะคิดสักนิดนึงไหมว่าออกไปเนี่ยจะทำแต่ความดีถ้าคนคิดอย่างเนี้ยมันก็ไม่อยากเข้าไปอีกหรอกเนี่ยผมยังไม่ทันยาวเลยไอ้คนนี้เข้าอีกแล้วเหมือนออกไป7 วันเข้ามาอีกแล้วบางคนเนี่ยนะกรรมนั่นนะเราจึงบอกว่าอ๋อไอ้เห็นไหมคุกบางอย่างเขาทำไว้อย่างก็สนามบอลอะไรต่ออะไรเขาทำมาไว้แม่วิทยาลัยนี้มันนานเหลือเกินมันทุกข์นะนั่นนะถึงจะทำสวยทำสะอาดนั่นแหละมันทั้งกายทั้งใจนะนั่นนะจึงบอกว่าติดคุกทางกายใจมันก็เล่าร้อนถ้าคนมีภาวนาน่ะเห็นไหมเหมือนว่าขังใจมาใหม่ๆต้องขังมันไว้ขังให้มันเกิดปัญญานั่นน่ะพระอริยเจ้าไม่ต้องขังพอท่านรู้แล้วเหมือนปล่อยวางนั่นน่ะเห็นไหมปล่อยวางได้แล้วพระอริยเจ้าพระอรหันต์กินข้าวเหมือนข้าวตัวเองบริโภคขบฉันหรือว่าข้าวของเหมือนของตัวเองไม่มีบาปพระโสดาบันกินข้าวเหมือนของญาตินั่นน่ะท่านเปรียบความไว้นะโยมนะนั่นพระอรหันต์ไม่มีบาปละบาปประตูบาปมันไม่เปิดละนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะนั่นจึงว่าสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ถ้ามันวางเฉยให้เราดูอยู่เรื่อยๆนั่นมันชำนาญเข้ามันก็เลยปล่อยวางเป็นนั่นน่ะตัวรู้เนี่ยมันตัวปล่อยวางเนาะทีนี้มาพูดยั่วมากๆก็โมโหอีกนะสมาธิเราไม่แข็งไม่เข้มแข็งอีกใช่ไหมขอเจ้าเหลี่ยมมาฟันคอท่านก็ไม่โกรธหลวงพ่อถนอมเห็นนะนั่นนะกลับไปมันก็ไปเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเห็นไหมที่บอกว่าหลวงพ่อใหญ่บอกวันนี้ห้ามโกรธทายกจะไปโกรธเขานะเขาไม่รู้เขาเมาเนี่ยท่านเห็นก่อนท่านก็นั่งภาวนาโอ้หลับหูหลับตาทำเป็นไม่ใช้เงินทองอะไรต่ออะไรก็พูดเอาทูบมาจี้ตาด้วยนั่นน่ะหมุนจับหมุนนั่นน่ะกลับไปบ้าเลยเห็นไหมกลับไปบ้าเลยพ่อไม่นอนนะไปยืนอยู่ตามคอกหมูนั่นนะเมื่อเห็นไหมไปดูหมอก็บอกว่านั่นแหละไปทำพระผู้ใหญ่เทวดาเขาไม่ยอมนั่นเขาถึงกรรมเห็นไหมจึงบอกว่าอย่าไปพูดใครพูดก็พูดไปนั่นแหละเราไม่พูดเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเราก็ไม่หัวเราะนั่นแหละบวชกันมาแล้วก็กินมาก็เขายังเด็กๆโยมเขาเพิ่งเข้าโรงเรียนไปไม่ถึงพรรษาบางคนเห็นว่าเขาก็ไอ้นิสัยมันก็ยังอยู่กับบ้านเข้ามานะดีวะมีตังค์แล้วกินม้ากันดีกว่านั่นน่ะมันจะได้สนุกมันเลยสนุกนั่นน่ะเห็นว่าตำรวจก็จับหมด นั่นจึงบอกว่านั่นน่ะอย่าไปทุกข์ร้อนก็มันลูกของโยมว่ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมตีมันก็ไม่ได้ลูกไปบวชเถอะจะได้พ้นอกพ่อแม่มันก็ไม่พ้นอกตำรวจดีขึ้นมาไม่พ้นตาตำรวจก็เพราะว่ากรรมเห็นไหมของไม่ดีลูกเอ้ยหลานเอ้ยอย่าไปแตะมันให้ห่างไปไกลๆห่างร้อยวาพันวาเลยไอ้ยาเมาพวกเนี้ยเมาทั้งหลายนั่นน่ะเสียหมดเห็นไหมนักเรียนเด็กๆวัยรุ่นผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีนั่นแหละพอโตเป็นสาวโอ้คิดได้นะกรรมของเรานั่นน่ะกรรมของเราจะได้มียศบนบ่าก็เขามั่งก็ไม่เอาแล้วก็ได้สายสะพายเชือกนั่นน่ะควายงัวนั่นน่ะที่สะพายไปเข้าทุ่งเข้าท่าไปนั่นน่ะก็คนโบราณยังงัวเลี้ยงควายใช่ไหมมันไม่ใช่สายกระบี่สายกระบองอะไรใช่ไหมมันกลายเป็นสายสะพายงัวนั่นน่ะควายนี่แหละพ่อแม่ท่านก็สอนให้เป็นตัวอย่างท่านยังว่าในร้อยห้อยกระบี่นั่นเห็นไหมห้อยกระบี่ห้อยกระบองอะไรก็แต่ไอ้พวกนักเรียน